ริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหารายการนี้เป็นรายการที่ถามตอบก็เราก็มาตอบมาถามกันในรายการนี้ซึ่งธรรมะสว่างใจนี่เป็นรายการที่ เราสามารถที่จะแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการทำกรรมฐานแล้วก็มีปัญหาเรามาคุยกันว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นจะดำเนินไปสู่ทางทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไรเราก็มาคุยกันในรายการนี้อันนี้และญาติโยมก็มีปัญหาก็ถามมาได้นะก็เรามาคุยกันว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญหาของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะอันนี้ก็ถามได้เลยนะโยมนะ ก่อนที่จะไม่มีใครถามอันนี้เราก็จะพูดธรรมะไปก่อนนะว่าถ้ามีปัญหาถามมาก็ถามได้เลยก็จะเว้นช่วงให้นะก็พูดถึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็คือว่าเราอยากจะรู้ความจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราจะไปรู้ความเป็นจริงของโลกว่าโลกมีความลึกลับซับซ้อนแค่ไหนเราเกิดมาจากไหนแล้วเราจะไปไหนรักกิเลสของเราต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเราไม่แก้เรื่องกิเลสนั้นก็จะพาให้เราทุกข์อันเหล่านี้นะเขาเรียกว่าธรรมะนะบางคนบอกว่าธรรมะนี่หมายความว่าอย่างไรธรรมะก็คือธรรมชาติทางถูกหรือว่าจะไปดำเนินชีวิตอย่างถูกวิธีเป็นอย่างไรฉะนั้นความทุกข์ของคนเราทั้งหมดก็คือว่าจิตของเรานั้นควบคุมไม่อยู่แล้วก็การที่จิตเราไม่อยู่ในอำนาจของเรานั้นนำสิ่งเลวร้ายต่างๆมาให้เราก็เลยว่าถูกอิทธิพลของจิตนั้นแหละที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละทำให้เรานั้นทุกข์ความทุกข์อันนี้แหละทำให้เราได้พบกับสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายต่างๆในจิตใจของเราจึงว่าเราก็ต้องมาต่อสู้กันด้านจิตใจฉะนั้นเท่ากับว่า เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นเราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเนี่ยควบคุมจิตให้อยู่นะทีนี้ว่าการที่เราจะควบคุมจิตให้อยู่นั้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกนะการฝึกการฝนการอบรมตนก็เกิดขึ้นแล้วก็การฝึกเนี่ยมี2ระบบนะระบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการสงบแบบข่มขี่นะสงบแบบข่มขี่ก็หมายถึงว่าเขาไม่สงบหรอกแต่เราพยายามที่จะข่มด้วยวิธีต่างๆเช่นว่ากำหนดลมหายใจบ้างภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างพยายามบังคับจิตให้จนมุมให้ได้แล้วก็ให้จิตนั้นรวมตัวเป็นหนึ่งขึ้นมาเพราะจิตมันมีมากแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไม่รวมตัวมันกระจายนะไม่สามารถจะรวมตัวกันเราจึงว่า ฝึกให้จิตนั้นรวมไปเมื่อรวมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิเหมือนเขาเอาเลนรวมแสงนั่นเองนะแสงสว่างเนี่ยถ้ารวมแล้วความเข้มก็จะสูงขึ้นจิตเหมือนกันถ้าเรารวมความรู้สึกแล้วเนี่ย ความพลังของจิตมันจะสูงขึ้นนะก็เหมือนเราบีบสายยางน้ำเนี่ยหมายถึงสายน้ำเนี่ยท่อน้ำสายยางน้ำที่เราต่อเนี่ยเวลาเราบีบเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นแบบว่าเล็กลงก็จะแรงขึ้นถ้าใหญ่มันจะไม่แรงแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของเราก็จะรวมแบบนั้นอันนี้สมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบข่มขี่เขาเรียกว่าเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าสมถะนะแปลว่าข่มบังคับสงบระงับอย่างนั้น ถ้าเป็นสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าเจโตสมถะนะเจโตสมถะหมายถึงว่าการข่มขี่ให้ใจนั้นสงบลงไปนะอันนี้ก็เรียกว่าการข่มใจนั่นเองแต่วิธีที่สองเนี่ยคือการยอมรับก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะก็คงจะเข้าสู่คำถามจากนครราชสีมาเจริญพรโยมค่ะกับนักการเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมโยมมีบ้างฮัลโหลถามพระอาจารย์ค่ะเสียงค่อนข้างเบาเนาะเ
โยมก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านพระอาจารย์นะครับแล้วคนทำไมคะเดี๋ยวจะปีนไปขอครับฮัลโหลยังไม่ได้ยินชัดโยมเสียงเบามากเลยเดี๋ยวหาโยมลองหาคลื่นหรือว่าหาทำวิธียังไงให้มันชัดกว่านี้ไม่กล้าไปยินนะคะคือไม่ค่อยชัดเนาะมีในบ้านนะคะได้ยินไหมคะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวยังไงวางก่อนแล้วก็ค่อยหาทางโอกาสโทรมาใหม่ก็แล้วกัน ก็พูดถึงเมื่อกี้ว่าการที่เราจะให้จิตสงบระงับเนี่ยเราจะมีระบบ2 อย่างก็คือ1สงบแบบบังคับที่เรามาฝึกกันก็คือบังคับจิตแต่จิตไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะก็ยอมดื้อแล้วก็ยอมเป็นบางครั้งก็ได้รับความสงบได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะบังคับตลอดเนี่ยมันก็ดับแบบบังคับระงับแบบบังคับเขาเรียกว่าสมถะนะเรียกหนึ่งเขาเรียกว่าสมถะแปลว่าการข่มใจนะการข่มใจการบังคับใจนั่นเองสงบแบบบังคับทีนี้เราจะบังคับตลอดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบังคับเนี่ยเราได้บางครั้งบางคราวบางโอกาสเราจะต้องมีการให้สงบแบบถาวรสงบแบบยอมรับนะเขาต้องยอมรับในตัวของเขาแล้วก็ให้สงบยาวไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบถาวร เราจะต้องมีการรู้แจ้งขึ้นมาถึงจะเป็นได้ให้รู้แจ้งขึ้นมาได้เนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะรู้แจ้งขึ้นมาได้ก็คือการอบรมมรรคฉะนั้นการอบรมมรรคนี้เป็นหนทางที่ออกจากทุกข์ทั้งหมดนะหนทางที่ดับอารมณ์ทั้งหมดได้จิตเราจะเป็นความสงบแบบถาวรแล้วก็สงบแบบยอมรับต่อเหตุต่อผลแล้วก็ยอมรับแล้วเขาก็จะไม่กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกเขาเรียกว่าจิตฝึกดีแล้วเนี่ยไม่ได้มีการข่มละไม่มีการข่มขี่เหมือนแบบสมาธิแรกนะก็เลยมี2ระดับระดับ1ก็เรียกว่าสงบแบบบังคับระดับที่2ก็คือสงบแบบยอมรับซึ่งการยอมรับนี่ก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายนะตั้งแต่โสดาบันสกิทานาคาพระอรหันต์ก็คือการบรรลุธรรมตามขั้นของท่านจนถึงพระอรหันต์แล้วก็ยอมรับอย่างเด็ดขาดแล้วจิตนั้นจะไม่มีการไปการมาแล้วก็การวุ่นวายจะไม่มีแล้วแล้วก็ภารกิจที่จะทำก็ไม่ต้องทำและจิตนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าต้องอบรมมรรคนะการที่จะให้ไปสู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องมรรคสถานเดียวนะไม่มีทางอื่นนะท่านเรียกว่ามรรคมีองค์8นั้นเป็นทางที่ออกไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงนะทีนี้มรรคเนี่ยเรายังนักปฏิบัติยังไม่เข้าใจหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่ามรรคเดินอย่างไรทีนี้มรรคเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้ทำสมาธิมรรคนี่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินขอกราบพระอาจารย์อ๋อมีสายมาพอดีขอรัชสิทธิ์มาหยดตาเจริญพรใจโยมจากท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมโทรจากนครราชสีมานะครับเจริญพรคือผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าผมได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกและสอนนะครับผมได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่มีสำนักหนึ่งเขาบอกว่าให้ดูใจว่านั่นครับมันหมายความว่ายังไงครับดูใจครับผมขอถามแค่นี้ครับอาจารย์ครับคือถ้าเราดูใจนี่นะใจก็จะไปเรื่อยแล้วก็การที่ไปจิตหรือใจเนี่ยไปเนี่ยไม่ได้ไปตอนที่เราดูตอนที่เราไม่เคยดูเขาก็ไปอยู่แล้ว การที่เราไปดูที่หลังเขาก็ไปอยู่แล้วแล้วระหว่างที่เราดูเขาก็ไปปกติของเขาเหมือนกับว่าสมมติว่าทะเลเนี่ยเราไม่ได้ไปทะเลใช่ว่าทะเลจะไม่มีคลื่นเขาก็มีของเขาอยู่แต่เราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูต่อมาเราไปดูที่ทะเลเนี่ยวันที่เราไปดูเอ้าทำไมทะเลนี่มีคลื่นตลอดเนาะเดี๋ยวก็กระทบแล้วก็หายแล้วก็กระทบแล้วก็หายไปเดี๋ยวคลื่นก็มาเลยไม่เห็นมันนิ่งเลยใช่ว่าคลื่นทะเลจะมีตอนที่เราดูเท่านั้นแล้วใช่ว่าตอนที่เราไม่ดูทะเลก็ไม่มีคลื่นไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการดูจิตเนี่ยเราดูหรือไม่ดูเขาก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่การแก้ไขไม่มีเลยแก้ไขว่าทำยังไงให้จิตเราเนี่ยไม่ไปแล้วก็เคยได้ยินไหมว่า
พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยใจของท่านไปคือรู้จิตเนี่ยหมายถึงว่าจิตต้องไปตลอดนะไปตลอดแล้วก็ถ้าเราสะกดให้นิ่งก็นิ่งแบบบังคับอยู่แต่ถ้าปล่อยเขาก็ไปอีกไปทางไหนล่ะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นการไปของจิตไม่มีที่สิ้นสุดเราดูได้แต่จะให้สิ้นสุดที่ไหนไม่มีเหมือนทะเลจะไม่มีสิ้นสุดของการมีคลื่นเขาก็จะมีอยู่งั้นกี่ปีเขาก็มีอยู่งั้นฉะนั้นการดูมันเป็นความคิดเห็นของแต่ละบวชให้ไล่ลงและกายเขาเรามีที่สุดเนี่ยถ้าเราเห็นแจ้งก็สุดเลยแต่จิตจะมีที่สุดตรงไหนเราก็ต้องดูและแต่ว่าใครจะมีมุมมองอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นความเห็นของแต่ละคนไปเท่านั้นเองครับครับกราบขอบพระคุณมากครับสาธุนะครับสาธุส่วนมากแล้วเนี่ยการดูจิตเนี่ยส่วนมากจะมีคำพูดว่าตามดูตามรู้เราได้ยินคำนี้ว่าตามดูตามรู้เนี่ยแล้วใครนำและใครตามเราต้องไปดูว่าคนที่สิ่งที่นำและสิ่งที่ตามนั้นคือใครส่วนมากแล้วเนี่ยจิตมันจะนำแต่เราจะตามทีหลังเราจะไม่ค่อยทันเขาเราถึงได้บอกว่าตามดูฉะนั้นการตามกับใครเป็นผู้นำเนี่ยจิตเราผู้นำฉะนั้นเราไม่ทันเขาฉะนั้นเราเป็นผู้ตามยังไงก็ไม่ทันจิตจิตเร็วกว่าเราช้ากว่าถ้าเราเร็วเราก็คุมจิตได้สิก็คุมจิตไม่ได้นะก็เลยว่าจิตอันนี้ก็เหมือนกันว่าการทำจิตก็ไปเรื่อยๆแล้วก็หาที่สุดไม่มีแต่ร่างกายมีที่สุดนะก็มีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากประจวบครับโยมสายชนเจริญพรชัยโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับน่าเจริญพรเจริญพรน่าว่าไงเอ่ยมีปัญหาอยากจะปรึกษาหลวงพ่อถามหลวงพ่อข้อหนึ่งครับคือที่บ้านทำการค้าขายของชำขายแล้วก็ขายเบียร์เหล้าบุหรี่แล้วก็ขายหวยใต้ดินด้วยนะครับคือว่าตอนนี้เลิกขายบุหรี่ขายเหล้าขายเบียร์นะครับเหลือแต่หวยใต้ดินคือว่าอยากจะถามพ่อว่ามันเป็นบาปครับไข่หวยใต้ดินนะครับเดี๋ยวขอฟังทางโทรทัศน์นะครับหลวงพ่อก็ การละมัตการลาหลวงพ่อสาธุนะสาธุครับคือเขาเรียกว่าอาชีพที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงตำหนิว่าอาชีพที่ไม่ควรขายนะก็มีอยู่ 4-5 อย่างนะเขาเรียกว่าสุราแล้วก็ยาพิษอาวุธแล้วก็อาวุธแล้วก็ยาพิษเครื่องดักสัตว์เครื่องดักสัตว์อาวุธยาพิษแล้วก็สุรายาเมาอะไรทั้งหมดสิ่งเหล่านี้นะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่ของที่ขายเนี่ยพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรขายนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหวยอะไรพร้อมนองนี้เนี่ยหวยเนี่ยมันยังสมัยก่อนไม่มีเนาะเราจะสงเคราะห์ยังไงดีล่ะว่ามันจะเข้าขายตรงนี้ก็สงเคราะห์ว่าเหมือนกับว่าหวยก็คือการพนันอย่างหนึ่งเนาะเหมือนพนันการพนันอย่างหนึ่งหรือจะเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะสงเคราะห์ไงดีเหมือนกับว่ากำกวมอ่ะนะกำกวมเหมือนกับว่า เราจะคิดว่าถูกจริงๆมันก็ไม่เชิงนะจะผิดจริงๆมันก็ยังไม่มีอยู่ในข้อนะมันเหมือนกับยังพอได้อะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเราไม่สบายใจนะก็ไม่ขายก็ได้นะไม่ขายก็ได้เพราะดูมันก็มีเมตรงนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บัญญัติไว้ในข้อที่กล่าวนะเอาเป็นว่าเราสบายใจก็แล้วกันเนาะครับ ขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรใจโยมมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพร
โยมมีปัญหาจะปรึกษาท่านค่ะคือการพิจารณากายเนี่ยเราพิจารณาโดยการมองตัวเองจากกระจกได้ใช่ไหมคะคือมองได้แต่เวลาเรานึกเนี่ยเราจำได้แล้วเนี่ยเราไม่ควรตั้งภาพของเราเหมือนกระจกนั้นสมมติเรามองกระจกจำได้แล้วนะแต่เวลานึกเนี่ยเราต้องตัดกระจกทิ้งไปเลยไม่เอาไม่มีร่างที่สองเพราะว่าการที่เรามองกระจกอยู่มันมีสองร่างร่างหนึ่งข้างนอกข้างหนึ่งข้างในอย่างนี้พอให้มองได้พอจำได้พอได้แต่ถ้าเวลาทำแล้วให้เหลือร่างเดียวให้เหลือร่างเดียวโยมต้องตัวเราเองใช่ใช่โยมต้องจำตรงนี้ว่าต้องมีร่างเดียวจำภาพในกระจกไว้ใช่แต่ว่าโยมเห็นภาพในกระจกเนี่ยเป็นซากศพเป็นซากศพเป็นร่างตัวเองแต่เป็นซากศพแล้วก็เป็นสีเขียวคล้ำเน่าอืดขึ้นอืดจนคล้ำดำจิตโยมก็เลยรู้สึกว่าเบื่อหน่ายต่อร่างกายเลยค่ะก็ต้องเบื่อหน่ายอย่างนั้นแหละเพราะไม่เบื่อหน่ายแล้วเราจะละกิเลสไม่ได้แต่ว่าเราต้องให้เหลือร่างเดียวนะโยมร่างปัจจุบันร่างเดียวให้เน่าก็เน่าร่างนี้ไม่มีร่างที่สองแล้วก็ไม่มีคนสิ่งที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูนะต้องเป็นเหมือนกับว่าคนดูและคนที่ถูกดูเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ให้แยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายนะกำลังดูกันอยู่นะไม่ให้แยก ถ้าอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะก็รักษาไว้แล้วกิเลสเราต่างๆมันจะออกมันจะลดลงไปแล้วก็สังเวชนะรักษาไว้อย่าให้หายถ้าหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ก็เห็นแต่รูปเนี่ยเห็นดูที่ไหนก็เห็นแต่รูปนี้ตลอดเลยค่ะก็ไม่เคยเห็นอวัยวะภายในเลยค่ะเอาสองเอาของที่เราเห็นได้ก่อนนะส่วนที่ยังไม่เห็นไม่เป็นไรรักษาส่วนนั้นไว้ก็แล้วกันค่อยๆเป็นไปนะแต่ความเบื่อหน่ายที่ทำไม่ได้จะทำยังไงมันเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายร่างกายมันบอกไม่ถูกค่ะก็อย่างนั้นแหละโยมต้องเบื่อทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เบื่อไม่ใช่ทางเส้นนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเบื่อเราเนี่ยก็เบื่อโลกเบื่อโลกก็เบื่ออารมณ์เบื่ออารมณ์ก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็จะทำให้อารมณ์หมดไปนะเพราะว่าเราเบื่อต่ออารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่เบื่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็สละไม่ได้นะถ้าเบื่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็สละได้สละอารมณ์สละตัวเราว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นตัวเรานั่นเองนะมันเป็นอย่างคือทางนี้จะเป็นอย่างนี้หมดต้องเบื่อหน่ายนะเพราะว่าทำสอนที่ทำมันเรื่องแรกที่ทำมันน้ำตาไหลแล้วก็ขนหัวเนี่ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจะดีมันเป็นปิติใช่ไหมแล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาขณะนั้นที่เราทำรู้สึกเรามีความสุขนะซ่อนอยู่นะความสุขความปิติใจซ่อนอยู่ไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแต่ว่ามันสังเวชเท่านั้นเองสังเวชสลดสังเวชก็ทำอย่างนั้นรักษาไว้โยมอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้อยู่เป็นเครื่องอยู่เลยแล้วกิเลสเราจะลดลงเองนะเนาะมีอะไรถามอีกไหมโยมเราคงจะหลุดไปแล้วล่ะก็พูดถึงว่าที่ค้างไว้ว่าการที่เราจิตของเราจะให้สงบถาวรนั้นก็คือการอบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธินะมรรคเป็นการเดินทางไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางเส้นเก่าพูดง่ายๆว่าคำว่ามรรคเนี่ยสับตายตัวมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางเดินแสดงว่าต้องมีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดิน ถามว่าการเดินไม่ใช่การนิ่งต้องเดินไปเรื่อยๆถามว่ามรรคเนี่ยไม่ใช่การระบบเป็นการทำสมาธิอย่างที่เราทำกันมรรคเป็นการให้จิตเดินทางทำไมต้องเดินทางเพราะว่าปกติจิตของเราก็เดินทางอยู่แล้วแต่ทางเส้นนั้นเขาเรียกว่าทางโลกเช่นว่าทางไรเช่นว่าอะไรเช่นว่าวันๆเราจิตเราปล่อยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเวลาปล่อยไปแล้วก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงสิ่งนี้ภาพต่างๆก็จะปรากฏอันนั้นเขาเรียกว่าทางเก่าทางโลกนั่นเองแต่ทางธรรมเนี่ย ท่านไม่ให้จิตไปอย่างนั้นทางธรรมท่านเอาไปทางไหนล่ะทางธรรมเรียกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยทางเก่าก็เรียกว่ามรรคเหมือน
มีองค์8เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่ามรรคผิดนะทางผิดนั่นเองทางใหม่นี่ก็คือเรียกว่าสัมมามรรคเรียกว่ามรรคถูกเป็นสัมมามรรคทางใหม่ก็หมายถึงว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงใครละเวลาคิดถึงคนโน้นก็จะไปอยู่คนโน้นคิดถึงคนนี้ก็อยู่คนนี้แล้วคนมันหลากหลายก็หลายแล้วหลายคนก็หลายอารมณ์เราจะคิดถึงตัวเราคนเดียวนะคิดถึงผมคนเราขนเล็บฟันหนังตัวเราอาการ32เราจะคิดอย่างนี้แล้วก็พยายามปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่จนในที่สุดเนี่ยทางเส้นเก่าถูกปิดได้แล้วก็ไม่กลับไปแล้วก็เหลือทางเส้นใหม่วันๆจิตเราอยู่แค่หัวเท้าไม่อยู่นอกเหนือนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่า มรรคซึ่งมรรคเนี่ยเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตว่าตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปคิดถึงใครเราจะเอาจิตคิดถึงตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาไม่ใช้สมาธิร่วมเขาใช้สติกับปัญญา เพราะอะไรเพราะว่า จิตเนี่ยถ้าเราใช้สมาธิเนี่ยจิตมันลึกมันเลยร่างกายไปเหมือนกับว่าวิ่งรถเลยซอยอย่างเงี้ยมันต้องถอยมาให้ตรงซอยถึงจะเลี้ยวเข้าได้ฉะนั้นจิตเราเนี่ยถ้าลึกเข้าไปในสมาธิเนี่ยมันเลยร่างกายถ้าเราถอยมาจนสุดๆเนี่ยเราถึงจะเห็นร่างกายได้ฉะนั้นท่านจึงใช้สติท่านเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเอาสติเนี่ยท่องเที่ยวไปในกายเขาเรียกว่ากายคตาสตินะไม่ใช่กายคตาสมาธิฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าคำว่ากายคตาสติกายะแปลว่าร่างกายคตาแปลว่าที่ไปสติแปลว่าเครื่องระลึกรู้เราแปลสับตามสามอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาสติท่องเที่ยวไปในกายนะท่องเที่ยวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่ากายคตาสติซึ่งกายคตาสตินี้เป็นมรรคแล้วนะเราอบรมตรงนี้ว่าตอนนี้ไปจิตของเราเนี่ยจะอยู่แค่ตัวเราหัวเท้าเท่านั้นแต่ทีนี้คนนึกใหม่ๆเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยทำมาหลายชาติแล้วไม่เคยทำมาเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักว่าจะต้องทำตรงนี้ไม่รู้ทางนั่นเองนะไม่รู้มรรคนั่นเองคันมีคนมาแนะนำเราก็เลยทำนะก็เลยทำขึ้นมา เมื่อทำมาแล้วเนี่ยจิตของเรานี้ก็อัศจรรย์ว่าเมื่อจิตของเราถูกอบรมเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนท่านให้ใช้สัญญาก่อนนะสัญญาเนี่ยจะมีอยู่ในพระสูตรมากมายเขาเรียกว่าสัญญา10ประการก็มีสัญญาหลายประการมากกว่านั้นก็มีสัญญาคืออะไรสัญญาคือสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราเคยจำได้ไหมว่านึกถึงคนตายเขาเรียกว่าอสุภสัญญานึกถึงความตายเขาเรียกว่ามรณะสัญญานึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเขาเรียกว่าอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณะสัญญาอันนี้สัญญาเหล่านั้นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยจำจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมาก็ดีหรือว่าคนตายวันหนึ่งสองวันสามวันเราเคยเห็นไหมหรือว่าสรีระมนุษย์เนี่ยมีตับไตไส้พุงเป็นยังไงเราเคยเห็นภาพที่ไหนไหมเมื่อเราเคยเห็นจำได้ไหมนะถ้าจำได้ให้สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามสมมติร่างเนี่ยเป็นอย่างที่เราภาพที่เราจำมาแต่เวลานึกนะให้เป็นร่างเดียวให้ได้เราไม่ได้เอาเขามานึกแต่เรานึกถึงเราแต่อาศัยอุบายเขาเอาแค่อุบายเขามาพอมาเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเรานึกถึงตัวเองแต่อุบายคนตายว่างั้นเถอะถ้านักปฏิบัติทำอย่างนี้นะกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาไม่ได้นั่งอย่างเดียวเขาทำดูตลอดทีนี้จิตของเราเนี่ยไม่เคยสัมผัสในร่างกายเลยมาก่อนขั้นเมื่อเรานำจิตมาสัมผัสร่างกายหลายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นว่าสัมผัสที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนี่ยอันดับแรกจะเกิดขึ้นก็คือเย็นๆมันจะเย็นๆมีความสุขเบาๆความสุขนั้นรู้สึกว่าเราไม่เราแตะตัวไหนตรงไหนเนี่ยตัวเรารู้สึกเย็นนั้นเขาเรียกว่าปราโมทปราโมทแปลว่าความเบิกบานความบันเทิงใจความอิ่มใจสำนองนั้นนะปราโมทเนี่ยเขาเรียกว่าความบันเทิงใจ
มันจะเกิดขึ้นทุกคนเลยเวลาเราเอานึกถึงตรงไหนส่วนเราเนี่ยจิตมันตัวเราจะเย็นทันทีเลยมันจะเย็นเย็นเบาๆนิ่งนิ่งสบายสบายมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้แค่เริ่มแรกนะเราจะแตะดูเราจะเป็นเลยทุกคนลองทำดูสิต่อมาเนี่ยเมื่อเราทำนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยปลาโม่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นปิตินะปิติหมายถึงว่ามันแรงขึ้นหมายก็ว่ามันอิ่มขึ้นมันเบาขึ้นมันรู้สึกเราอิ่มใจแรงขึ้นรู้สึกเราสบายใจมีความสุขมากหนาขึ้นเมื่อปราโมทย์กลายเป็นปีติต่อไปเนี่ยปีติจะกลายเป็นปัสสธิแปลว่าสงบทั้งกายสงบทั้งใจจะรุนแรงขึ้นไปอีกมั่นเข้าไปอีกเป็นสมาธิขึ้นมาใหญ่เมื่อปัสสธิเนี่ยแปลว่าสงบทั้งใจสงบทั้งกายจิตใจของเราจะนิ่งกายเราก็นิ่งตามเราอยู่ดูไปเนี่ยมันจะนิ่ง เขาเรียกว่าปัสสธิเมื่อปัสสธิเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นความสุขเดินเนี่ยเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่แตะพื้นเบาไปหมดเลยร่างกายเราอ้วนๆเนี่ยเดินเหมือนไม่มีน้ำหนัก เขาเรียกว่าเบากายเบาใจแล้วก็เป็นความสุขความสุขที่ได้รับนั้นอิ่มเอิบนะทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็สังเวชใจนะร้องไห้แล้วอิ่มแล้วเบาใจเบาใจไปหมด เมื่อจิตของเราสุขมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดสมาธิขึ้นมานะสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นทีหลังเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นทีหลังแต่แรกเนี่ยไม่ได้ตั้งมั่นอะไรนะที่แรกจะเป็นแค่เอาจิตมาดูตัวด้วยสัญญาต่อไปจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อตั้งมั่นเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นการรู้เห็นตัวเองก็เริ่มชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเขาเรียกว่าการรู้เห็นตามเป็นจริงก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะนะการเห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นอยู่ที่ความนิ่งของจิตเหมือนความนิ่งของน้ำเมื่อนิ่งเท่าไหร่เงาเราก็เหมือนก็จะเห็นชัดตอนที่มันกระเพื่อมเงาเราก็รู้เหมือนเลอะเลือนอย่างนั้นนะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเนี่ยยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นเนี่ยความเบื่อหน่ายก็ปรากฏนะอย่างที่โยมบอกว่ารู้สึกเบื่อหน่ายร่างกายว่าไม่มีอะไรเขาเรียกว่านิพพิทามันจะเป็นระบบเลยมันจะเป็นเซตจะเป็นระบบเลยว่าถ้าเราเดินทางนี้มันจะเป็นอาการนี้หมดทุกคนเขาเรียกเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายตัวเราเนี่ยนิพพิทาเกิดขึ้นการหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นวิมุตติจะตามมาวิมุตติญาณทัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริงนิพพานก็จะถึงนะแต่อันนี้เราคร่าวๆให้ดูว่าระบบมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เอาจิตมาดูตัวก็ดูเท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรความจริงไม่ใช่ต้องมีแน่มันต้องมีปิติมีปัสสติมีความสุขมีความตั้งมั่นของจิตมีการรู้เห็นแจ้งฉะนั้นมันเป็นระบบของมรรคที่จะต้องเป็นฉะนั้นสมาธิมีหมดเลยทั้งฌานก็จะตามมาทั้งญาณก็จะตามมาฉะนั้นนักปฏิบัติไปเนี่ยจิตเราจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นทั้งที่ว่าเราเนี่ย ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเดินยืนนั่งนอนเห็นตัวเองอย่างเดียวเห็นภาพตัวเองอย่างเดียวเห็นตัวเองตับไตไล่อาการ32เดียวเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนนะกลางคืนนี่สว่างสวยเหมือนเราเนี่ยมีแสงออกทั้งตัวนะกลางวันนี่ก็ออกอยู่แล้วนะแต่ว่ากลางวันดูชัดไม่เหมือนกลางคืนกลางคืนจะชัดมากเราไปไหนก็เหมือนกับแสงสว่างนั้นมีเสมอเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงแต่สว่างยังไงก็ยังมีกิเลสอยู่นะไม่ใช่ว่าหมดนะมันก็สว่างไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการอบรมมรรคทำไปในที่สุดเราก็จะเห็นตาร่างกายทั้งหมดแจ้งหมดเลยสว่างสวยเมื่อเราเห็นตรงนั้นก็เอาตรงนั้นเป็นพยานว่าร่างกายของเรามีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเขาเรียกว่าเห็นร่างทั้งร่างว่าเราที่เขาบอกว่าเราเนี่ยอันนี้เรานะนี่ชื่อเรานะคำว่าเราตรงนี้อยู่ส่วนไหนของร่างกายนี้เราจะค้นหาบุคคลปรมัตถ์ว่าเราที่เราสมมุติว่ามีอยู่นะมันอยู่ตรงไหนคำว่าเราเนี่ยการบัญญัติขึ้นของคำว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนสองส่วนไหนของร่างกายนี้ไปดูที่สมองที่เราอยู่ตรงนั้นเอ๊ะมันก็ไม่มีตับก็ไม่มีไตไส้พุงหัวใจไม่มีกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเราคิดว่าเรามีเราอยู่แต่ที่จริงเราก็ไม่มีในที่นี้การเห็นว่า
ร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีเราแม้แต่เราไม่มีที่นี้ฉะนั้นถ้าเราไม่มีที่นี้มันจะเป็นจุดหักเหของอริยสัจนะเป็นจุดหักเหของอริยสัจว่าอริยสัจ4เริ่มตีแตกว่าโอ้ทั้งหมดเนี่ยทุกทั้งหมดเนี่ยที่เรายึดมั่นคำเดียวนี้ว่าเรามีอยู่แต่บัดนี้เราเห็นว่าเราไม่มีในที่นี้ฉะนั้นทุกเกิดจากตรงนี้ทุกเกิดจากตรงนี้ทั้งหมดว่าทำให้จิตของเราวิ่งซ่านไปฉะนั้นคนที่เห็นตรงนี้ก็เห็นอริยสัจ4นะอันเดียวกันฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยไม่สามารถจะตีแตกได้ง่ายๆถ้าไม่เห็นกายชัดเนี่ยยากนักที่จะตีอริยสัจ4แตกฉะนั้นการที่จะตีอริยสัจ4แตกเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองชัดและความเห็นตรงนี้อยากให้หายให้รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ตรงนี้จิตเราก็ไม่อยู่นอกถ้าอยู่นอกเราก็ไปทางเส้นเก่าเราจะหนีทางเส้นเก่าถ้าอยู่ตรงนี้เราก็เป็นสมาธิทั้งวันอยู่ข้างนอกก็เป็นอารมณ์ทั้งวันเราจะเอาหรือเราจะเอาทำไมเพราะเรายังหนีจากตรงนั้นมาแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปกลับทางเก่าได้อย่างไรเหมือนเราหนีจากหลุมสกปรกแล้วออกมาอยู่ข้างนอกแล้วลงไปเราจะลงไปอยู่หลุมนั้นอีกหรือก็ต้องคิดฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายก็อยู่ในบ่อแห่งอารมณ์หมดเลยเราพ้นขึ้นมาบ่อแล้วจะกลับไม่กลับลงไปอีกเลยฉะนั้นคนที่อยู่ในตัวในจิตจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดคนที่ไม่อยู่ในตัวจิตจะเป็นอารมณ์ตลอดเราเลือกดูสิฉะนั้นมันเรียกว่ากายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่น เมื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยความรู้ตรงนี้เนี่ยจะไปละกิเลสอีกทีหนึ่งการเห็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเมื่อเรารู้เห็นตรงนี้เนี่ยการเกิดการละสกายทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นนั่นคือประตูเข้าสู่พระโสดาบันสกายทิฏฐิว่ากายนี้ไม่มีเราไม่มีในร่างกายนี้และความเห็นตรงนี้ต้องมีตลอดนะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นบางคนบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นแล้วหายไปแล้วทิ้งไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นต้องเห็นแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่เห็นง่าย เมื่อเราเห็นได้เนี่ยเราก็จะเป็น เห็นเป็นพยานว่าเราไม่มีอะไรเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็เห็นตัวเองแล้วก็มีคำตอบให้มาว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้เท่านั้นถ้าเราไม่มีเราในร่างกายนี้ของเราจะมีได้ยังไงถ้าอย่างนั้นจิตที่คิดไปผิดหมดเลยทางที่ถูกเราไม่ควรไปทางเส้นนั้นอีกเลยจิตก็ปิดตัวเองลงข้างนอกก็ขาดทำให้จิตคนนั้นหนึ่งเดียวอันนี้เขาเรียกว่าการละสกายทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะมีคำถามครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านจากจังหวัดชัยภูมิโยมทองวาดโยมถามว่าเวลาทำสมาธิพอหลับตาเนี่ยจะเห็นนู่นเห็นนี่ต้องทำอย่างไรถึงจะไม่เห็นเจ้าค่ะจิตเรามีดวงเดียวถ้าเราเห็นอย่างอื่นเราก็ไม่เห็นตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองอย่างอื่นก็ดับไปนะฉะนั้นโยมไม่ชอบภาพอื่นกลัวจะเห็นภาพไม่ดีโยมเห็นภาพตัวเองสิภาพอื่นก็จะหายไปเองฉะนั้นเวลานั่งสมาธินะสังเกตว่ามันจะมีภาพข้างนอกอยู่แล้วตอนที่ไม่นั่งมันก็มีอยู่แล้วนะภาพคนนั้นขึ้นภาพสิ่งนั้นขึ้นตอนที่เราไม่นั่งเนี่ยมันเป็นความคิดก็คือภาพแต่ตอนที่เรานั่งจิตเราเริ่มรวมมันก็มีภาพอยู่เขาเรียกนิมิตพูดง่ายๆว่าจิตธรรมดาเรียกว่าความคิดจิตที่มีสมาธิเข้ามาร่วมเป็นจากความคิดก็กลายเป็นนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายก็คืออันเดียวกันพูดง่ายๆก็คือความคิดนั่นแหละนะถ้าสมาธิร่วมเขาเรียกนิมิตนะถ้าไม่ร่วมเป็นความคิดไปฉะนั้น2 อย่างนี้ออกข้างนอกหมดเลยเราจะไม่มีที่สิ้นสุดของการไปของจิตและเราจะไม่พบความสงบถึงจะพบก็พบแบบกระท่อนกระแท่นไปเล็กๆน้อยๆแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปไม่มีการสงบยั่งยืนถาวรอะไรฉะนั้นโยมอยากจะให้จิตเราไม่อยากเห็นเหล่านั้นก็เห็นตัวเองนะเห็นผมขนเล็บฟันหนังตัวเองแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบนะถ้ามีคำถามครับคำถามที่2ครับ จากกรุงเทพครับอาจารย์จากโยมสะอาดโยมถามว่าสติกับสมาธิในมรรค8เนี่ยอันไหนเกิดก่อนเจ้าค่ะคือสติเกิดก่อนนะสติเกิดก่อน
สติกับปัญญาเป็นหน้าที่ของการทำเพราะสติเนี่ยใช้ทุกกรณีทุกงานต้องมีสติทุกครั้งสติจะว่างต่อการที่ไม่มีไม่ได้เนาะสติเนี่ย ต้องมีกำกับอยู่ตลอดเมื่อสติกับปัญญาเนี่ยมีเห็นความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เอาสัญญานี้มาปารภนะเมื่อความเห็นถูกต้องสัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้นญาณก็จะเกิดจากสัญญาเมื่อญาณเกิดจากสัญญาสมาธิก็จะเกิดจากญาณนั้นอีกทีหนึ่งนะมันก็จะเป็นพ่วงกันไปเลยว่าเมื่อสัญญาทำให้เกิดญาณญาณเกิดสมาธิสมาธิกับปัญญากับญาณทัศนะร่วมกันไปหมดเลยตอนนี้มันจะเป็นความสมังคีกันก็เรียกว่าสามัคคีกันทำงานแต่ที่แรกสมาธิไม่มีมีแต่สติฉะนั้นสติเกิดก่อนนะแต่ถามว่า เมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยอะไรเกิดตามมาก็คือญาณสัญญานะสัญญาเกิดก่อนญาณญาณจะเกิดหลังสัญญาญาณตัวนี้เป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งการเห็นแจ้งเป็นดวงตาด้วยนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ้าโยมค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่านมัสการนะหลวงพ่อเจริญพรอยากจะถามหลวงพ่อนี่ว่าเวลาโยมแดงนั่งสมาธินี่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนหัวตามร่างกายขึ้นลงๆอย่างนี้นะคะมันก็เห็นผิวหนังอะไรต่ออะไรเห็นหมดเลยนะคะพอเรานั่งข้างนอกแล้วเราเข้าไปข้างในอีกเห็นแต่กระดูกขาวทั้งตับทั้งไตทั้งไส้เห็นหมดเลยนะคะอันนี้มันจะผิดหรือถูกโยมแดงก็ไม่รู้อยากจะถามหลวงพ่อดูค่ะขอนมัสการฟังทางวันวิทยุนะคะก็เห็นอย่างนั้นแหละโยมเห็นอย่างนั้นแต่รักษาไว้นะเห็นนี่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ยากต่อการรักษานะเห็นด้วยรักษาด้วยอย่าให้หายถ้าเขาหายล่ะตั้งใหม่หายตั้งใหม่ล้มละลุกใหม่ล้มละลุกใหม่ก็ไม่ใช่ว่าหายแล้วจะเรียกมาใหม่ไม่ได้ก็เรียกมาใหม่นะโยมเห็นอย่างนั้นแหละโยมถูกต้องนะแต่เห็นร่างเดียวนะไม่มีสองร่างนะเป็นเราคนเดียวเท่านั้นเห็นสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นอันเดียวกันให้อยู่ให้เป็นคนคนเดียวกันนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ที่หนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นอยู่ที่หนึ่งกำลังดูกันอยู่บางคนสองคน กำลังดูกันอยู่นั้นอันนั้นไม่ใช่ เหมือนคนเป็นกระดูกับคนตายเนี่ยคนตายก็คนหนึ่งคนเป็นก็คนหนึ่งอันนั้นไม่ได้เราจะทำยังไงให้คนทั้งสองเป็นคนเดียวกันนั่นแหละคือจุดหมายของเราเราจะให้คนตายก็คือคนนั้นคนดูก็คือคนเดียวกันให้รวมสองคนเป็นคนเดียวกันให้ได้นั่นคือจุดประสงค์นะที่เราทำอย่างนั้นก็คือว่าเพื่อให้เราไม่แยกถ้าแยกแล้วมันจะ มันจะเป็นนิมิตมันจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอะไรต่ออะไรต่างๆไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเราไม่แยกเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นทุกคนที่พิจารณามากจะคลื่นไส้แล้วไปไม่ได้เนี่ยถ้าเรามารวมจะหายหมดเลยนะจะไม่เป็นนะแล้วก็ตรงจุดประสงค์ของเราด้วยเพราะจุดของหลงจุดประสงค์ของเราต้องการมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็จะมีสายเข้ามาอีกเนาะครับก็สายเข้าจากชลบุรีครับอาจารย์จากโยมชะลอเจริญพรใจโยมฮัลโหลมัสการพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อนี่คือถามว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อบทสวดที่หลวงพ่อสวดตอนเย็นๆนะคะตอนเนี้ยหลวงพ่อมีเป็นเทปเป็นม้วนซีดีแผ่นอะไรขายไหมคะเดี๋ยวถามทางเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่จะมีคำตอบอยู่ตรงนั้นเนาะ วางไปแล้วเนาะ ก็มีคำถามหมดแล้วครับหมดแล้วอันนี้ก็ขอพูดย้อนไปที่ว่ามรรคมีองค์8ว่าการที่เราเปลี่ยนจิตไปเดินอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ทางใหม่เนี่ยไปล้มทางเก่าได้นั่นคือเราชนะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขาจะไม่กลับไปสู่
ทางเส้นเก่าได้แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตของท่านจะไม่อยู่ข้างนอกเลยอยู่ในแค่หัวเท้าเท่านั้นไม่มีเลยหนวดนั้นเลยนั่นคือพระยาเจ้าฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะนั่งก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีท่านมีจิตเห็นแจ้งตัวเราอยู่แค่นั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยฉะนั้นตัวอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นจิตท่านอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั้นซึ่งต่างกับปุถุชนท่านก็เท่ากับว่าท่านเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยฉะนั้นเราดูที่ว่ามรรคเนี่ยไม่ได้นำสมาธิแต่กลับได้สมาธิที่จิตอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหมายความว่าอย่างไร ทั้งที่ว่าคนที่ทำสมาธิก็ไม่ได้ขนาดนี้อย่างมากก็สงบแค่ชั่วโมงนึงนะครึ่งชั่วโมง20นาทีเขาก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ทำไมคนอบรมมรรคเนี่ยมีสมาธิจนที่ว่าจิตเนี่ยไม่มีการรั่วออกไปข้างนอกเลยเพราะว่ามันระบบมันต่างกันดูคำพูดเหมือนว่ามรรคเนี่ยไม่ใช่ทำให้จิตนิ่งไม่ใช่การทำสมาธิแต่ทำไมได้สมาธิมากคนที่ทำสมาธิกับได้สมาธิน้อยอันนี้เราลองดูคิดดูเถิดว่าการที่เราทำอย่างนั้นเพราะว่าระบบมรรคเนี่ยเป็นตัวผลิตสมาธิซึ่งสมาธิเนี่ย ไม่ต้องทำแต่เขาจะมาของเขาเองเมื่อกิเลสเราลดลงมันเหมือนว่าคนมุมมีมุมมองอย่างคนละอย่างกันนะเช่นว่าที่ตมาเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนว่าคนอยากได้เงินเนี่ยทำไงดีคนนั้นก็บอกว่าเมื่ออยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิแต่คนหนึ่งบอกว่าเราอยากได้เงินต้องวิ่งหางานสิถ้าเรามีงานเงินก็จะมาหาเราแต่ถ้าคนนั้นวิ่งหาเงินเนี่ยกลายเป็นว่าเราวิ่งหาเงินไม่ใช่เงินมาวิ่งมาหาเรา เหมือนกับว่าเราต้องวิ่งหาเงินแต่ไม่วิ่งหางานนะถ้าอย่างนั้นวิ่งหาเงินทำไงก็ต้องไปลักเขาต้องไปจี้เขาไปปล้นเขาเพราะว่าใครพกเงินมาก็ต้องไปแย่งเขานั่นคือเรียกว่าเห็นตัวเงินแล้วจะแย่งเอาลักษณะมันคล้ายๆอย่างนั้นว่าเหมือนกับว่าคนอยากได้สมาธิก็ไปทำสมาธิสิคนอยากได้เงินก็ไปหาเงินสิมันเป็นความหมายเดียวกันแต่คนหนึ่งเนี่ยมีมุมมองว่าอยากได้เงินเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาเงินหรอกหางานสิเมื่อเราวิ่งหางานได้งานเงินมันจะวิ่งมาหาเราเองเหมือนบุคคลบอกว่า ร้อนนะก็วิ่งหาความเย็นสิอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องวิ่งหาความเย็นร้อนเหรอเราลดความร้อนลงสิเดี๋ยวความเย็นมันจะวิ่งหากลายเป็นว่าสมาธิวิ่งหาเรากับเราวิ่งหาสมาธิหมายความว่ามีมุมมองต่างกันฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่สมาธิกับวิ่งมาหาตัวเองมาหามรรคฉะนั้นถ้าเกิดว่าการอบรมมรรคเนี่ยได้สมาธิมากกว่าเหมือนกับคนที่วิ่งหาเงินได้เงินนิดเดียวแต่คนที่วิ่งหางานนั้นได้เงินมากกว่าคำพูดดูเหมือนว่าไม่มีตัวเงินก็อะไรเพราะวิ่งหางานเนี่ยมันไม่มีตัวเงินแต่ว่าเงินมันอยู่ในนั้นแต่เราว่าอยากได้เงินวิ่งหาเงินมันเหมือนมีตัวเงินอยู่แต่กลับได้เงินนิดเดียวเหมือนบางคนบอกว่าทำสมาธิที่แทนที่จะได้สมาธิมากไม่มากแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องทำนะสมาธินะอบรมมรรคสิกลับได้สมาธิมากกว่าเพราะระบบมรรคเนี่ยเป็นระบบที่ทำยังไงให้กิเลสเราลดถ้ากิเลสเราลดลงเท่าไหร่สมาธิมันจะมาเองแสดงว่าสมาธิที่เกิดจากในมรรคนั้นเกิดจากการลดตัวของกิเลสถามว่าการลดตัวของกิเลสนั้นเหมือนการลดตัวของความร้อนความเย็นก็จะเข้ามาเองนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยเราต้องลดอย่างเดียวสมาธิมันก็จะมาเองลดเท่าไหร่มาเท่านั้นลดมากก็มามากลดน้อยก็มาน้อยลดที่สุดมาที่สุดโดยที่ไม่ต้องทำวิธีนี้เป็นลักษณะทำแบบปัญญาเขาเรียกว่าปัญญามรรคเนี่ยเขาจะเอาปัญญานำหน้าแล้วก็ถามว่าการลดกิเลสเนี่ยเราลดอย่างไรคนนี้เขามีปัญญาว่ากิเลสเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากการยินดีในตนก็เรียกว่าฉันทราคะฉะนั้นเขามองว่าตัวฉันทราคะหมายถึงว่า
ทุกคนเนี่ยมีความรักตัวเองทั้งนั้น พูดง่ายๆว่าในโลกนี้เรารักอะไรมากที่สุดลองตอบได้ไหมว่าเรารักอะไรมากที่สุดเหลียวซ้ายแลขวาเชื่อไหมว่าสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเองถึงใครจะบอกว่าหนุ่มสาวบอกว่ารักกันมากที่สุดคนเหล่านั้นก็รักตัวเองนั่นเองปากบอกว่ารักคนอื่นแต่ที่แท้ก็คือรักตัวเองนั่นเองนะถึงบอกคนไหนบอกว่าไม่รักตัวเองแต่ยังไงก็รักตัวเองอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนเกิดมารักตัวเองมากที่สุดถึงรักคนอื่นรักเขาก็เพื่อใครอ่ะ เช่นว่าหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยรักเขาเพื่ออะไรเพื่อเรานะรักเขาเนี่ยเพื่อเรานะแสดงว่าเรารักเรานั่นแหละจึงเอาเขามาใช่ไหมล่ะ เราจึงเฟ้นหาว่าบุคคลที่รักที่สุดก็คือตัวเราฉะนั้นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าการที่เรามีความรักในตัวเราเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นอุปทานเป็นฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีพอใจยินดีและตัวพอใจยินดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกิเลสถ้าเมื่อไหร่เราละฉันทราคะตัวนี้ได้ทำยังไงให้ฉันทราคะนี้กลายเป็นของเบื่อหน่ายได้เมื่อนั้นกิเลสเราจะลดลงฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขามองตรงนี้เขามองด้วยปัญญาของเขาถึงได้บอกว่ามรรคเนี่ยเดินปัญญาอย่างเดียวแล้วผลที่สุดก็จะได้ตามนั้นว่า ว่าเราจะเบื่อหน่ายตัวเองได้อย่างไรก็คือการมองตัวเองแล้วสมมุติตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกถึงตัวเองเป็นของปฏิกูลบ้างอย่างคนหลายๆคนที่นึกแล้วเนี่ยรู้สึกเราเบื่อตัวเองขึ้นมานึกไปเอ๊ะเราไม่เห็นเราจะมีดีนั่นเราเริ่มจะเปลี่ยนจากความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายแล้วเราเบื่อเรารักมาก่อนแต่ตอนนี้เรารู้สึกเราจะเริ่มไม่รักตัวเองขึ้นมาแล้วการที่เราเริ่มจะรู้สึกว่าพิจารณาเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเห็นตัวเองเป็นของปฏิกูลร้องไห้บ้างเห็นความเศร้าโศกเขาเรียกว่าสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรทำให้เราเกิดการเบื่อหน่ายที่จะมาบอกว่าเกิดนิพพิทาเมื่อพิทาก็วิมุตติก็เกิดขึ้นก็คือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราเนี่ยเมื่อก่อนเรารักเราไงแล้วนี่การเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความเบื่อหน่ายด้วยการอบรมมรรคเมื่อความรักตัวนี้ถูกความเบื่อหน่ายเข้าไปย้ำตอกย้ำอยู่เรื่อยๆทำให้เกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายเราเนี่ยกิเลสเราก็เลยลดลงพูดง่ายๆถ้าเรารักเรากิเลสก็เพิ่มขึ้นรักเท่าไหร่เพิ่มเท่านั้นแต่ถ้าเราเบื่อกิเลสเราจะลดลงฉะนั้นบุคคลที่อบรมมรรคเนี่ยมากไม่ได้ความเบื่อหน่ายมากด้วยความคลายกำหนัดมากด้วยความที่จิตเราจะหลุดพ้นฉะนั้นเราจะพิจารณาความเบื่อหน่ายของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งความเบื่อหน่ายตรงนี้จะไปแทนความรักของเรานั้นให้คลายตัวลงเมื่อความเบื่อหน่ายตรงนี้ไปบังคับหรือทับถมความรักของเราเนี่ยให้เกิดการคลายตัวลงนั่นหมายถึงการลดกิเลสเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อการลดกิเลสของเราเกิดขึ้นสมาธิก็จะมีผลตามมาโดยที่เราไม่ต้องทำสมาธิ อันนี้คือหลักการของมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญานำหน้าสัมมาวายโมสัมมาสติเป็นขุนพลซ้ายขวานะทำงานอย่างหนักนะเขาเรียกว่ามีสมาธิมีปัญญานำหน้าซ้ายขวานี่มีสมัคประธาน4กับสติประธาน4เป็นตัวการกระทำที่ช่วยกันนะห้ามหันฆ่าศึกฉะนั้นคนเราเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเบื่อร่างกายนี่เบื่อหูเบื่อตาเบื่ออารมณ์เบื่อเพื่อให้เรากำจัดฉันทราคะนั้นให้ได้เพราะตัวฉันทราคะนั้นเป็นตัวอุปทานฉะนั้นสมาธิไม่ได้ทำเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองทำให้เราหนึบไปทั้งตัวแน่นไปทั้งตัวเหมือนกับเราเนี่ยเป็นสมาธิทั้งแท่งอันนี้คือหลักการของมรรคส่วนมากนักปฏิบัติไม่ค่อยรู้ตรงนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนสอนแต่ทำสมาธิถึงเวลาก็มานั่งข่มจิตข่มใจหน่อยนึงได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลิกลากันไปแต่ถึงเวลาก็มานั่งมันก็ได้แค่นั้นแหละนะเพราะว่ามันไม่ใช่มรรคตรงนั้นมันเป็นการที่เรียกว่าทำสมาธิแบบข่มแต่เราต้องผ่านเหมือนกันตรงนั้นนะนั่นคือบันไดขั้นหนึ่ง
แต่เราจะอยู่บันไดหรือชั้นเดิมเนี่ยเราไม่เลื่อนชั้นเราก็ไปไม่ถึงไหนฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาถึงที่มรรคเนี่ยเราถือการไต่เต้าไปสู่พระยาเจ้าสูงสุดไม่ได้อยู่ที่เดิมเราถือว่าตรงนั้นเป็นทางผ่านเป็นบาดฐานหรือเป็นเบื้องต้นของการทำสมาธิสุดท้ายทุกคนจะต้องลงที่มรรคเนี่ยมรรคนั้นเป็นทางออกของทุกอย่างในเรื่องนี้แล้ววันนี้รายการของเราช่วงแรกก็ครับก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้ของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพบกับพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลิมวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกันแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชในคัมมาปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080และช่วงนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อผู้กัดญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการนะสายมาแล้วครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับโยมธัญพรเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะติดตามพระอาจารย์และรายการอยู่นะคะเคยได้รับหนังสือของพระอาจารย์จากที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะชอบมากๆค่ะทีนี้กลับเรียนถามเมื่อ2ปีก่อนยังไม่ได้รู้จักพระอาจารย์นะคะโยมทำภาวนาก็ทำพุทโธแล้วก็เดินจงกรมแบบพิจารณาตัวเองนึกในตัวเองด้วยให้มันเป็นอสุภะแล้วก็พังมันลงไปลงดินเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีทางการตั้งอสุภะไว้ข้างหน้าแล้วก็พังมันเป็นแบบนึกเป็นการนึกอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วตอนนี้มันก็มีอาการต่างๆตามมามีนิดกระดูกลอยไปลอยมาแล้วก็เน่าลงดินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยมีจิตที่เรียกว่าว่องไวอะค่ะคือนึกให้มันนึกถึงคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วบอกไหนต้องทำเป็น
ดินซิมันก็กลายเป็นกองดินให้หนูดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ทำแต่ก็นานแล้วเนี่ยมันมีเสียงพูดออกมาจากในกลางอกค่ะมันสอนธรรมะมันบอกว่าไม่อยากออกเกิดอีกครั้งแล้วเป็นหมูให้เขาหั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งโดนเขาดุโดนเขาว่าอย่างเงี้ยจิตมันนิ่งมันไปรวมอยู่ที่กลางอกแล้วมันก็ต้องนึกว่าควรจะทำยังไงต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตอบสนองกับสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูก็เว้นไปหลายปีแล้วประมาณ2ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาทำใหม่อีกครั้งตามที่พระอาจารย์บอกก็คือให้นึกตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นศพเป็นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันยากกว่าการพุทโธเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้พอเวลาหนูพุทโธมันจะมีการแน่นอยู่ที่กลางอกเงี้ยค่ะไม่กล้าไปแก้ไขมันยังไงค่ะขอฟังทางทีวีนะคะขอบพระคุณมากค่ะคือโยมเอาสองอย่างมารวมกัน ทางที่สองอย่างเนี่ยไม่ได้ไปทางเดียวกันเป็นลักษณะนั้นพุทโธเนี่ยหมายถึงว่าให้จิตรวมไม่ต้องการจิตให้เห็นร่างกายอะไรแต่ในขณะเดียวกันนี่เราจะเห็นร่างกายไปด้วยเหมือนกับว่าเราเอาทำสองภารกิจเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันมันก็เลยทำให้กำกึ่งกันอ่ะมันก็เลยกักกันอยู่นะฉะนั้นโยมต้องวางว่าพุทโธนะเขาต้องการให้จิตนิ่งจิตรวมจิตเป็นหนึ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องการให้เห็นร่างกายอะไรทั้งสิ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาสองอย่างไปบวกกันมันไปไม่ได้โยมมันก็เลยทำให้ตรงนั้นอาจจะจุกเป็นที่จุกของอกเราก็อาจจะเป็นตรงนี้โยมต้องวางตรงนั้นก่อนเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการจิตนิ่งแต่การเห็นตัวเนี่ยเราต้องการเห็นแจ้งมันคนละเป้าหมายเหมือนกับเราไปสองทิศน่ะทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยเราจะไปพร้อมกันในขณะเดียวกันเราจะไปได้อย่างไรก็กลายว่าไปไม่ได้สักทิศเลยเพราะว่าเหนือกับใต้มันตรงข้ามกันอยู่แล้วแล้วเราคนเดียวจะไปสองทิศได้อย่างไรเหมือนกันโยมต้องวางอย่างหนึ่งก่อนนะอาการที่เราตั้งภาพนิมิตข้างนอกนะมันไม่ยากหรอกโยมมันง่ายมันนิดเดียวจะให้คนไหนเน่าเปื่อยเนี่ยโอ้ง่ายนิดเดียวมันเป็นข้างนอกถ้าอย่างนั้นคนที่เห็นสับเปลเห็นคนตายอยู่เลยก็สามารถจะบรรลุธรรมที่พ่อเห็นข้างนอกนี่ฉะนั้นเราเห็นตัวเองนั้นยากที่สุดแล้วก็เห็นถูกที่สุดนะก็ต้องเห็นตัวเองเท่านั้นไม่เอาข้างนอกข้างนอกถือว่าไม่มีผลอะไรนะก็เราลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็ได้กันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรใจโยมนมัสการกับอีกครั้งนึงค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปโยมมีปัญหาจะถามหลวงพ่อค่ะเวลาโยมพิจารณาร่างกายเนี่ยค่ะจิตโยมเนี่ยจะไม่ค่อยฟังโยมเขาจะนำเขาจะสร้างภาพเองไม่ยอมเชื่อฟังโยมอะค่ะ แล้วเวลาโยมพิจารณากายเนี่ยจะรู้สึกยิ่งพิจารณายิ่งเบื่อยิ่งเบื่อหน่ายทุกคนทำไงดีคะเบื่อหน่ายการกระทําตัวเองหรือเบื่อหน่ายร่างกายเบื่อหน่ายร่างกายอะค่ะเบื่อหน่ายอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเห็นแจ้งถ้าไม่เห็นแจ้งไม่ได้โยมเบื่อหน่ายนั้นไม่มีผลมันต้องมันแจ้งชัดเบื่อเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอะไรเหมือนเราเบื่อเงินมันไม่มีใช้เนี่ยเบื่อยังไงเราไม่ทำงานมันก็ไม่มีเงินจะใช้อยู่ดีการเบื่อเราไม่สำเร็จประโยชน์นะเราต้องเห็นแจ้งถึงจะมีผลออกมาแล้วจิตเขาไม่ยอมฟังเรานี่ทำไมมันไม่ยอมแต่ไหนแต่ไรมันไม่ยอมอยู่ไหนแต่ไรแล้วโยมเราจะให้ความไม่ยอมเขามาท่วมทับเราได้ยังไงเราต้องพาไปให้ได้นะไม่ยอมเราก็ไม่ยอมโยมก็พยายามบังคับเขามันไม่ได้โยมถ้าเราถ้าเราจะให้จิตไม่ยอมแล้วเราก็เป็นผู้แพ้เขาเนี่ยเราต้องชนะแสดงว่าอุบายของเราเนี่ยพยายามใช้อุบายเปลี่ยนอุบายไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมระยะหลังเขาเริ่มยอมบ้างแล้วอ่ะใช่มันเป็นบางอุบายของเราไม่คมไม่หนักแน่นเนี่ยไม่ดีมากเนี่ยเขาก็ไม่อยู่อุบายเราได้คมแล้วก็อุบายเรานี่แหลมคมดีหนักแน่นดีเขาก็อยู่เราดูที่อุบายเหมือนกันเราต้องหาอุบายที่เขาเอาเขาอยู่น่ะเราลองต้องเลือกหาดูค่ะเนาะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อแสดงว่าอุบายของเราไม่แยบยลนะไม่แยบขาย
ทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในกำมือได้ฉะนั้นใครๆเนี่ย เราจะเอาจิตเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าจิตเราเนี่ยดื้ออยู่แล้วเป็นนิสัยเดิมแล้วก็เขาไม่ยอมเนี่ยเราก็ไม่ได้เพราะเรายอมเขามานานแล้วเราจะให้เขาไม่ยอมอย่างเดิมเราก็กลายเป็นคนเก่านั่นเองเราก็ไม่มีการพัฒนาอะไรได้ฉะนั้นเราไม่ได้เราต้องสู้กันละถ้าไม่ยอมเราก็ต้องสู้กันละนะต้องสู้กันให้ไปข้างหนึ่งก็การไม่ยอมของเราเนี่ยก็ดูที่ว่าตอนไหนบางครั้งเราทำไมถึงยอมได้บางครั้งไหนมันตรงไหนที่มันยอมไม่ได้ก็ต้องพิจารณาดูว่าสมุฏฐานของสองอย่างนี้เป็นอะไรตอนที่ไม่ยอมแสดงว่าอุบายของเราไม่แยบยลตอนที่มันยอมก็มีไม่ใช่หรือเราก็ดูขนาดนั้นว่าแสดงว่าอุบายของเราแยบยลก็อยู่ก็ยอมเราก็เลือกอุบายให้แยบยลหน่อยแล้วเราก็เอาได้ทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องวิเคราะห์หมดเลยนะแล้วเราจะหาคำตอบได้การใช้ปัญญานะวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่มันมีอยู่ในจิตเราเราก็จะพบสิ่งที่ดีๆได้ถ้าทางออกก็จะเจอลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันก็ทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมจิตเนี่ยอบรมร่างพิจารณาร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นร่างกายอยู่ข้างนอกอย่างโยมพูดโอ้นั่นง่ายนิดเดียวโอ้นั่นเขาไม่ได้จิตชำนาญข้างนอกอยู่แล้วนะไม่ได้อันนั้นถือไม่ใช่ทางออกนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมรัญญูเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมน่าเจริญพรเจริญพรครับพระอาจารย์ครับผมเคยโทรมาปรึกษาประมาณ2ครั้งแล้วครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วที่ตอนนั้นที่ผมนั่งพระอาจารย์จำได้ไหมครับจำได้ที่นั่งแล้วตัวหายตัวเย็นแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้เดินเยอะๆนะครับให้เดินเยอะๆแล้วก็พิจารณากายผมก็กลับมาทำพิจารณากายนะครับการเดินนะครับเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกโครงล่างแล้วมันก็หลุดลงไปข้างหลังแล้วก็ขนลุกขนพองครับแล้วก็กลับมาทำเรื่อยๆพยายามทำเรื่อยๆบ่อยๆเข้าแนวทางสติปัฏฐาน4ก็คือยืนเดินนั่งนอนทำทุกอิริยาบถคราวนี้เมื่อทำไปบ่อยๆมากๆเข้ามันรู้สึกเฉยๆเฉยๆคือเบื่อหน่ายร่างกายมากครับเห็นตับไตไส้พุงนี่มันเขาเราคนเราเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกับผมจะบรรยายยังไงดีมันเฉยๆครับมันรู้สึกว่าสมเพศเวทนาตัวเองแล้วครับแล้วมันก็ไปมองคนอื่นก็คือเหมือนเราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราแล้วคราวนี้มันเกิดเฉยๆขึ้นมาครับแต่ว่าความเฉยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เฉยก็คือเฉยแบบเมื่อก่อนมันจะรู้สึกเวลาที่นากายในการนั่งมากๆนะครับนั่งมากๆเนี่ยมันจะแบบเบาๆแต่แบบมึนๆกับตอนนี้ที่มาใช้การเดินยืนเดินนั่งนอนแบบที่ตามพระอาจารย์บอกแล้วก็ติดตามพระอาจารย์เรื่องอริยมรรคเนี่ยครับก็เบาขึ้นแล้วก็ร่างกายก็เหมือนกับร่างกายเราก็เห็นเป็นอสุภะไปเลยเขาก็เราไม่คิดถึงใครเราเขาก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวเหมือนกันหมดเป็นธาตุทั้งสี่หมดเลยครับคราวนี้ตอนนี้ไม่รู้สึกรู้สึกสบายตัวเบากายเบาครับจะทำยังไงต่อไปดีครับบางทีเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนกับอยู่ไปวันๆแต่ว่ามันมีความสุขมันแปลกๆครับมันแปลกๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปก็อยู่กับกายที่อยู่ก็คือปัจจุบันที่อยู่เนี่ยแหละครับคำถามผมที่ผมทำผ่านมาเนี่ยมันพยายามตามพระอาจารย์อยู่แล้วก็ฟังจากคนที่โทรมาเนี่ยก็อริยมรรคแหละครับทีนี้ผมจะถามพระอาจารย์ว่าอาการแบบเนี้ยครับอาการที่เฉยๆช้าๆแล้วไปรู้สึกตัวเองว่าสมเพศเวทนาตัวเองแล้วก็ไปเห็นบางทีก็ไปเห็นคนอื่นบ้างอะไรบ้างเคยเข้าไปดูกลับเข้าไปดูในสังคมเดิมที่เคยอยู่มันก็รู้สึกเฉยๆแล้วกลายเป็นว่าไปเห็นว่าเขาเนี่ยเราเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบนี้โง่แบบนี้ไม่เห็นตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้กลับมาก็คือว่ามาทำเนี่ย
มาใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็พยายามดึงสติดึงสมาธิดึงสตินะครับกลับมาในร่างกายแล้วก็พิจารณาตัวเองอยู่เกือบทุกเวลานะครับถ้านึกได้ก็จะดึงเข้ามาเป็นอสุภะตอนนี้คือเฉยๆครับเราจะทำยังไงต่อไป ผมจะทำยังไงต่อไปดีครับแต่อริยมรรคในผมก็คิดว่าผมอบรมจากที่ตามพระอาจารย์ดูก็พอประมาณนะครับผมจะทำยังไงต่อไปให้ผมฟังทางทีวีนะครับได้คือการเฉยของเราเนี่ยคือการเสวยบุญเก่าแล้วก็การเสวยของเราเนี่ยมีวันหมดด้วย ก็คือว่าเราทำมาระดับหนึ่งผลที่ตอบรับก็คือการเฉยได้มากขึ้นแต่ทีนี้ว่าทางของเรายังไม่ถึงที่สุดแต่เราเนี่ยเหมือนกับว่าคนเนี่ยเดินทางไปถึงทางเส้นนี้เส้นทางที่เราเดินนี่ถูกหมดแล้วนะแต่ว่ามาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะเสวยผลของการกระทำของเราที่เคยทำมาหลายครั้งแล้วมานานๆพอสมควรเนี่ยเรามีผลขึ้นมาเหมือนเราทำงานมาระดับหนึ่งเนี่ยทำงานมาหลายวันแล้วเรามีเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งละแต่เงินก้อนนี้เนี่ยไม่มากพอเราจะเลี้ยงตัวได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวเงินก็หมดชั้นใดก็เหมือนกันว่าเงินเราก้อนไม่ใหญ่ฉะนั้นการเฉยของเราเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆพอผลจากการกระทำของเรามาที่มาล้มลุกคุกคานมาตลอดมันยังผลให้มีวันนี้ฉะนั้นวันนี้เฉยได้อย่างนี้เดี๋ยววันหน้าเนี่ยมันหมดได้ไม่กี่วันข้างหน้าก็จะหมดแล้วโยมจะฟุ้งเลยโยมต้องเดินต่อฉะนั้นโยมเนี่ยบอกว่าจิตมันไม่ไปมันเฉยเราจะเชื่อจิตไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเฉยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ห้ามเฉยมันเป็นใช่อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเฉยมีอยู่สมาธิมีอยู่แต่ห้ามเสวยผลเพราะหนทางเรายังไกลเหมือนกับเราทำงานมีอยู่เงินเรามีอยู่แต่ห้ามหยุดงานนะเราต้องทำงานต่อไปทั้งที่มีเงินมาเลยแต่เงินก้อนที่เรามีน่ะมันน้อยไม่มากถึงได้เงินแล้วเราก็ไม่ยอมหยุดงานทำไปเรื่อยๆจนกว่าเงินต้นโตพอเราถึงจะพอหยุดได้ไหมค่อยว่ากันใหม่ฉะนั้นผลที่โยมเฉยวันนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวโยมจะเสียตรงนี้มันจะหายไปแล้วจะสลายแล้วโยมจะพบกับความวุ่นวายเพราะว่าเสวยบุญเก่านั่นเองเสวยเงินเก่าที่เราหาได้เนี่ยได้ไม่กินไม่นานหรอกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะเสียฉะนั้นการเฉยครั้งนี้เนี่ยอย่าแวะนะอย่าแวะเฉยมีอยู่อย่าตามนั้นนั่นเป็นกลลวงของเราที่เรายังไม่เข้าใจฉะนั้นทางอีกไกลเราสังเกตได้ยังไงว่าทางยังไกลเรายังไม่แจ้งพอสังเกตดูที่เราเห็นตัวเนี่ยเห็นจริงแต่มันเลอะอยู่มันเลือนอยู่มันยังลางๆอยู่มันไม่แจ้งการไม่แจ้งนั้นอันตรายมากนะเราแจ้งมาน้อยมันคือแจ้งเราเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่เหมือนตาของเราเนี่ยยังไม่ชัดเราหยุดหยอดตาแล้วไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลับบอดอีกเพราะว่าเราต้องหยอดไปเรื่อยๆนั่นความเพียรเราต้องมีต่อไปนะห้ามเฉยนะดีท่านที่บอกเนี่ยห้ามเฉยถึงแม้เขาจะเอื้ออำนวยให้เราเฉยเราอย่าเฉยถึงแม้เขาจะเอื้ออำนวยให้เรามีเงินใช้แต่อย่าหยุดงานต้องทำงานต่อไปเพราะมันเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นโยมดีแล้วที่ถามแล้วก็ให้ทำซะให้รีบๆทำมากๆเลยแม้แต่เขาจะให้เฉยเราอย่านอนใจตอนนี้เสวยบุญเก่าและเก่าเราอย่าเสวยไว้เสวยตอนหลังดีกว่าให้มันมากกว่านี้ก่อนนะให้ทำนะยังไงรายงานผลมาน้องลองทำแล้วเป็นยังไงนะครับมีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสุรินทร์จะเริ่มพรใจโยมจ้าอยากถามหลวงพ่อหน่อยนะจ๊ะว่าลูกปฏิบัตินี้ถูกป่ะจ๊ะว่าเวลาเย็บผ้าหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบมองตัวเองสมาธิก็คือแบบยิ่งอยู่กับจิตอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยยามกลางคืนก็จะนั่งสมาธิด้วยปนกันไปอะจ๊ะแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวหมายถึงว่านั่งนั่งเย็บผ้าแล้วเห็นตัวเองเป็นยังไงนะก็คือแบบนิ่งให้จิตอยู่กับตัวเองไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องของคนอื่นหรือว่าหรือว่าแบบใครมาก็คือแบบแยกสมาธิได้คุยได้แต่ว่าก็จะแบบว่าจะระวังคำพูดของตัวเองปฏิบัติถูกป่ะจ๊ะคือมีคำถามอีกไหมล่ะจะตอบครั้งร่วมกันมีอีกไหมอ๋อเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุอาจารย์พอดีแล้วตอนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะนั่งปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งทำสมาธิสมาธิกรรมฐานแบบให้จิตอยู่นิ่งแต่ว่าก็สงบดีแต่ว่า
ตอนเช้าเนี่ยบางทีก็ไม่สงบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีก็จะมีคนมาคุยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ก็นั่งเย็บผ้าไปแต่เวลาคนไปแล้วก็จะทำจิตให้นิ่งอยู่เหมือนเดิมอะจ๊ะว่าถูกต้องหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวลูกขอฟังเอ้ยเดี๋ยวโยมขอฟังทางวิทยุนะจ๊ะง่ายคือถูกต้องแบบสมาธิอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ถูกต้องสมาธิอีกแบบหนึ่งคือสมาธิมันมี2 อย่าง1อย่างที่โยมทำเขาเรียกว่าฌานเน้นนิ่งเป็นหลัก แบบที่2ก็คือการเห็นแจ้งกายนี้เขาเรียกว่าญาณญาณกับฌานญาณเนี่ยเอาจิตเห็นกายนะฌานเนี่ยเอาจิตเห็นจิตอย่างเดียวจิตเห็นจิตเป็นฌานจิตเห็นกายเป็นญาณฉะนั้นโยมไปถูกตรงที่ว่าฌานถูกแบบโน้นแต่ไม่ถูกแบบนี้แต่แบบโน้นเนี่ยถูกแบบโน้นเนี่ยเป็นการสะกดจิตให้นิ่งอยู่ด้วยการจดจ่อต่อเนื่องด้วยการบังคับนั่นเองนะเขาเรียกว่าพยายามบังคับจิตให้นิ่งมันสงบแบบบังคับแต่ไม่สงบแบบยอมรับเพราะเราเผลอมันก็ไปแสดงว่ามันไม่ยอมรับนะแต่มันจะอยู่ด้วยการจ้องอยู่หรือประกบอยู่เท่านั้นมันถึงจะอยู่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็ไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ยอมรับเขาเรียกว่าสงบแบบบังคับไงนะบังคับไว้มันถึงอยู่ถ้าไม่บังคับมันก็ไปอย่างเงี้ยทีนี้ธรรมะไม่อยากจะส่งเสริมตรงนั้นเท่าไหร่นะพูดตรงๆว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรบังคับอยู่นั้นมันก็ไม่มีจุดจบแล้วก็ไม่อยากจะให้อยู่ตรงนั้นนานเพียงแต่เรารู้จักพอพอรู้จักว่าอ๋อมันสงบอย่างนี้ก็เข้าใจพอนั้นพอแหละอยากจะให้เดินทางมรรคให้มาพิจารณาร่างกายฉะนั้นถามว่ามาตรงนี้เนี่ยโยมจะมีอะไรดีกว่ามากกว่านั้นอีกหลายอย่างนะสงบมากกว่านั้นหลายอย่างแล้วก็ดีมากเลยนะอยากจะให้เอาจิตมาเห็นกายฉะนั้นเวลาโยมทำเนี่ยทำยังไงโยมพยายามที่นึกถึงตัวเองเป็นซากศพบางคนไม่ชอบศพเอาร่างสดๆนี่ได้ไหมก็ได้นะได้แต่ให้เห็นตัวเองเย็บผ้าอยู่ก็เหมือนตัวเองเห็นตับไตไส้พุงไปด้วยนั่งไปด้วยเหมือนตัวเองเนี่ยเหมือนกระสือแบบนั้นนึกถึงตัวเองเป็นโครงกระดูกก็ได้เห็นตัวเองเป็นตับไตเส้นพุงกระเจ็บผ้าไปด้วยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยหรือร่างสดๆก็ได้นึกอย่างนั้นนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราเอาจิตดูที่จิตนะเป็นฌานแต่อันนี้เอาจิตดูที่กายเป็นญาณอยากจะให้เปลี่ยนเป็นญาณมากกว่าลองยังไงลองพิจารณาดูเนาะถ้าทำได้อย่างนี้โยมจะหาข้อแตกต่างระหว่างเมื่อก่อนทำแบบโน้นแล้วตอนหลังทำแบบนี้เนี่ยเทียบได้เลยว่าคุณภาพมันยังไงแต่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเรายังไม่มีตัวงานตรงนั้นขึ้นมาตัวการเสวยตัวผลลัพธ์ของตรงนั้นยังไม่มีเนี่ยเรามีแต่ด้านเดียวเนี่ยเรายังไม่รู้แต่ต้องทำมาแล้วเทียบเคียงดูนะยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะถ้ามีคำถามครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านจากขอนแก่นครับจากโยมโสพลโยมถามว่าคำว่าวิปัสสนากับภาวนาเนี่ยเหมือนกันไหมครับ คือคำว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นองค์รวมทั้งหมดนะไม่ว่าคนจะเดินนั่งนอนสมาธิแบบไหนก็แล้วแต่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาใหม่การอบรมเรื่องใจทั้งหมดมันเป็นการกระทำทางใจนะเขาเรียกว่าภาวนานะตัวภาวนาแปลว่าเจริญนั่นเองให้เจริญทางใจเจริญด้านการทำสมาธิคือภารกิจทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องใจนี่ก็เรียกภาวนาหมดแต่ตัววิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวเจาะจงนะตัวกระทำอยู่ในหนึ่งในภาวนานั่นแหละเป็นข้อย่อยของภาวนาอีกทีหนึ่งก็คือการวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งขันห้านะการเห็นแจ้งขันห้าเนี่ยวิปัสสนาเกิดขึ้นถ้ายังไม่แจ้งขันห้ายังไม่มีคำว่าวิปัสสนาขันธ์5นี่คืออะไรต้องเห็นรูปก่อนก็คือร่างกายนี้นะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเราจะเห็นที่หลังตามมาขอให้เห็นกายเป็นหลักก่อนนะแล้วเวทนาสัญญาสังขารก็จะเห็นตามมาเห็น5อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนานะอันนี้คงเข้าใจนะว่าตัวภาวนานี่เป็นตัวภารกิจของการอบรมเรื่องใจทั้งหมดเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่อย่างเงี้ยบุญของเรามี3อย่างบุญทานบุญศีลบุญภาวนาก็คือการอบรมใจทั้งหมดทุกรูปแบบนะก็เรียกว่าภาวนาหมดแต่วิปัสสนานี่ตัวเจาะจงไปเห็นขันธ์5โดยตรงนะการเห็นขันธ์5นั่นคือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้น
ก็คงเข้าใจเนาะแล้วก็ยังไงก็ถามมาอีกเนาะครับมีคำถามต่อไปครับพระอาจารย์จากรบุรีครับจากโยมนารีครับโยมถามว่า อยากทราบว่าธรรมะที่เราสามารถที่จะเอาไปนำไปใช้ในร่วมกับชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราจะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเราธรรมะให้เกิดก่อนดีกว่าเนาะถ้าเราบอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีตัวธรรมะขึ้นมาเนี่ยมันจะมองไม่ออกเหมือนกับว่า มีคนบอกว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะซื้ออะไรดีจะซื้ออะไรดีเนี่ยเรายังไม่ตอบว่าจะซื้ออะไรดีแต่ไปหาเงินก่อนนะไปหาเงินก่อนว่าได้เงินแล้วค่อยมาถามว่าซื้ออะไรดีนะแต่ถ้ายังไม่มีเงินเนี่ยยังไม่อยากตอบคำนี้เหมือนกันว่าเราจะใช้ธรรมะไปใช้กับงานการนี้ยังไงดีเนี่ยไม่อยากจะตอบเท่าไหร่เพราะว่าการตอบจะเข้าใจยากเอาเป็นว่าเราทำธรรมะให้เกิดก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าเมื่อเกิดแล้วเราจะใช้กับโลกหรือการงานเราได้อย่างไรอันนั้นคือจุดหมายของเราที่ทำเอาเป็นว่าโยมต้องผลิตธรรมะหรืออบรมธรรมะให้เกิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ทำถึงขนาดนั้นไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เอาธรรมะเบื้องต้นไปก่อนเช่นมีศีล5อย่างนี้ใช้ชีวิตประจำวันโดยมีการมีศีล5แล้วก็ให้ทานตามที่เรามีโอกาสนะให้ทานก็คือถวายสิ่งต่างๆที่เป็นทายธรรมทั้งหลายนะแล้วก็ศีลเราก็ควรจะมีศีล5ส่วนภาวนานั้นน่ะดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าเราจะมีเวลาให้หรือเปล่าถ้าไม่งั้นเราก็ยังไม่มีตัวที่จะเข้าใจของการที่ว่าจะนำธรรมะไปใช้ก็เข้าใจตรงทานตรงศีล นี้ก่อนนะแต่ตัวภาวนาน่ะเป็นตัวสำคัญเราต้องทำตรงนั้นถ้าทำได้นะแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะไปใช้การงานอย่างไรให้ผลิตตัวผลของธรรมะออกมาก่อนนะเราจะรู้ว่าธรรมะกับการงานของเราจะสัมพันธ์กันอย่างไรจะมีคำตอบออกมาครับ ขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทม.ครับจากโยมจรูญเจริญพรชัยโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือปฏิบัติเหมือนที่หลวงพ่อบอกมาสักระยะหนึ่งค่ะคือดูตัวเองดูความไม่เที่ยงดูความสกปรกของตัวเองจากเส้นผมลงมาตลอดตาหูคอจมูกตับไตไส้พุงจนถึงปลายเท้าอะค่ะแต่มันไม่เกิดความสังเวชนะคะอย่างนี้จะผิดหรือถูกคะถ้าไม่สังเวชเนี่ยดูอุบายของเราเนี่ยยังไม่ลึกพอมั้งแต่ไม่เป็นไรทำไปก่อนให้อุบายเราที่มันลึกๆหน่อยแหลมๆคมๆหน่อยเนี่ยดูที่จะสังเวชไหมลับตาเราอาจจะลึกไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เห็นได้ก่อนก็แล้วกันคือดูตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วก็แยกความแบบไม่เที่ยงของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูความสกปรกแล้วก็ดูความไม่เที่ยงของร่างกายแต่ไม่เกิดความสังเวชจิตเลยค่ะต่อมาว่าอุบายของโยมไม่ลึกไม่แหลมไม่คมถ้าโยมนึกถึงเน่านึกถึงอืดขึ้นพองหรือว่าอะไรทำนองนั้นเหมือนกับว่าก็เคยทำอยู่ค่ะแต่ไม่สังเวชค่ะไม่สังเวชเฉยๆค่ะจิตจะอยู่เฉยๆค่ะเอาเป็นว่าน้ำตาเราอาจจะลึกแต่ว่าโยมต้องรักษาไว้ด้วยอย่าให้หายนะถ้าการรักษาเนี่ยมีส่วนเหมือนกันถ้าเราไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่เห็นก็ผ่านเห็นมันไม่สังเวชพอถ้าเรารักษาเนี่ยมันจะมีแต่ยังไงสังเวชหรือไม่สังเวชเนี่ยเราให้เห็นไว้ก่อนเป็นสำคัญแต่ถ้ามาว่าโยมต้องมีแน่ในอนาคตถ้าเกิดว่ามากขึ้นกว่านี้คือทำยังความเพียรยังไม่มากพอใช่ๆมีส่วนตรงนั้นมันเหมือนกับว่ารักษาไม่ค่อยได้เห็นแป๊บมันก็ว่าไม่มากนักนะไม่พอที่จะบีบน้ำตาออกมาได้แต่โยมก็ปฏิบัติคือถ้าตื่นกลางคืนก็ทั้งกลางวันกลางคืนตื่นมาก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฟันทั้งเวททีไม่เป็นไรขอให้เห็นไว้ก่อนเราอาจจะลึกกว่าเขาน้ำตานะแต่ว่าคนใหม่ๆเท่านั้นนะนานๆก็หายหมดน้ำตาก็ไม่ร้องละแต่ว่ามีสังเวชอยู่แต่ว่าสังเวชแบบไม่ร้องคือมีบ้างแต่ไม่ถึงกับสลดจนมากพอก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราเกิดมาคนเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคือคิดอย่างนั้นนะคะแต่ก็เว
เวลาคุยกับจิตก็คุยเหมือนที่หลวงพ่อบรรยายเมื่อต้นรายการนะคะจะพาจิตคุยอย่างนั้นนะคะจะถูกหรือผิดนะคะก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าตมาว่าให้ปรับปรุงหน่อยกันแล้วกันโดยการที่มาทำให้มากขึ้นแยบยลมากกว่าเดิมแล้วก็รักษาไว้มากๆอย่าให้หายให้หลุดบ่อยแค่นิดนึงค่ะคือแยบยลนี่หมายถึงทำยังไงคะหมายถึงว่าแหลมคมหมายถึงลึกก็คือหมายถึงอุบายให้เด็ดๆหน่อยนะอุบายที่มันคมๆหน่อยที่เราอาจจะไม่พบอุบายยังไม่เจออุบายเด็ดๆของเราทำให้น้ำตาเราไม่พอที่จะร่วงก็ลองพยายามหาไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาไว้ให้มากที่สุดนานที่สุดอย่าให้หลุดบ่อยครับพอเวลาแยกดูแยกพอถึงขั้นที่ว่าแยกจิตแยกธาตุแยกขันธ์แต่ก็หาจิตไม่เจอค่ะเราไม่ต้องแยกอย่างนั้นถ้าแยกอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะถูกความว่างทันทีเลยมันจะหายไปหมดเลยเราไม่ต้องแยกอย่างนั้นให้เห็นร่างกายไปเรื่อยๆรักษาภาพไว้ถ้าไม่เห็นภาพลดสมาธิลงเพราะว่าแสงสว่างมากไปนะถ้าแสงสว่างมากไปว่างมากไปเนี่ยอยู่ที่เราเหมือนกันนะอยู่เราตั้งความสนใจไว้ที่ว่างกายเราก็จะหายถ้าเราตั้งความสนใจที่กายความว่างก็จะลดลงก็ไม่ร่างกายก็จะโผล่ขึ้นความว่างก็จะไม่มีแต่ความว่างไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะดูกายอยู่ตลอดอะค่ะหลวงพ่อก็รักษาความเห็นกายไว้ให้มากก็แล้วกันรักษาตรงนั้นไว้นะเห็นกายตลอดนั่นดีแล้วนะอย่าลงสู่ความว่างไม่แล้วก็อย่าแยกธาตุแล้วก็อย่าให้เหลือแต่ความว่างนะอันนั้นไม่เอาจะเห็นตลอดจิตไม่ค่อยว่างทำจิตว่างไม่ค่อยเป็นแต่ก็จะเห็นกายอะค่ะนั่นแหละถูกต้องอันนั้นน่ะดีละเห็นกายนั่นดีละหาบางคนลงไปสู่ความว่างตรงนั้นก็ให้ถอยมาที่กายซะจะดีแต่ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆก่อนโยมให้มันมากกว่านั้นนะถูกแล้วล่ะแต่โยมอาจจะพิเศษหน่อยคือต้องเพียรอีกต่อไปใช่เพียรต่อไปแล้วก็ให้เห็นชัดกว่านี้ยังไม่ชัดพอเนาะสงสัยตัวเองว่าทำไมถึงไม่จิตไม่สลดไม่เป็นไรถือว่าถูกทางก็ใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าต่างแต่ละคนน้ำตามันไม่เหมือนกันนะน้ำตาลึกบ้างตื้นบ้างไม่เหมือนกันเห็นแล้วจิตมันจะเฉยเฉยเห็นมามองตัวเองเป็นอสุภะก็เฉยเฉยอะค่ะไม่เป็นไรถูกทางแล้วล่ะรักษาภาพไว้อย่าให้มันชัดมากขึ้นนะให้เจริญขึ้นนะจะดีชัดกว่าเดิมอุบายจะดีกว่าเดิมผมอะค่ะลงมาจนจมูกตาจมูกคอตับไตไส้พุงลงไปไล่ไปจนถึงส่วนปลายเท้าอะค่ะจะไล่ก็ได้ไม่ไล่ก็ได้อยู่ที่เดิมก็ได้หรือจะสับกันก็ได้แล้วแต่ขอให้อยู่ตัวใช้ได้หมดโยมใช้ได้หมดลองทำดูเนาะให้มากกว่านี้ก็ได้ตั้งแต่ก็นานแล้วค่ะตั้งเป็นปีแล้วตั้งแต่ว่าฟังหลวงพ่ออยู่อะค่ะไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ผิดนะว่าทำไมจิตมันไม่สังเวชสักทีทำไปเรื่อยๆก่อนนะอาจจะมีข้างหน้าก็ได้นะขอทุกขอหลวงพ่อเป็นกำลังใจขอให้โยมได้ปฏิบัติได้สำเร็จนะคะให้กำลังใจนะให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะให้ทำให้ได้สาธุก็อุบายแต่ละคนก็ต่างกันไปไม่เป็นไรขอให้เห็นร่างกายให้ชัดก็แล้วกันนะจะร้องไห้ไม่ร้องไห้ไม่เป็นไรก็บางคนก็ฟูมฟายเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าผิดนะก็ถูกทั้งหมดให้เห็นตัวอันนี้ก็ขอย้อนไปสู่ที่การอบรมมรรคที่พูดค้างไว้ว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยมันเป็นระบบของเขาเรียกว่าเส้นทางนะเส้นทางของการอบรมมรรคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่อบรมทางอีกเส้นหนึ่งเพื่อจะไปล้มอีกเส้นหนึ่งเช่นว่าการที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยก็ไปสู่วิตก3อย่าง1คิดไปทางกามเขาเรียกว่ากามวิตก2คิดไปทางโกรธเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกนะแล้วก็ทั้ง2อย่างเนี่ยรวมกันก็จะคิดไปลักษณะเบียดเบียนเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกนะก็เรียกว่าคิดเบียดเบียน3อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าจิตเราปล่อยไปข้างนอกเนี่ยอย่างที่เราเคยปล่อยมาแล้วเนี่ยเจริญงอกงามด้วยวิตกทั้ง3นี้แล้ววิตกทั้ง3นี้จะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้ง2ฝ่ายทำให้เราเนี่ยประพฤติทุจริต3ได้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยถึงดีไม่ได้ก็เพราะว่าทุจริต3คือมโนทุจริตก่อนพาให้กายวาจานี่ทุจริตตาม
แล้วก็มีอวิปฏิสาร มีวิปฏิสารนะความเดือดร้อนใจเป็นการเขาเรียกว่ากุ้มลุมนะความรุ่มร้อนนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็มีอหิริกะอนุตตปะนะความไม่ละอายไม่ความไม่เกรงกลัวฉะนั้นคนที่ปล่อยจิตออกนอกเนี่ยเราถึงได้บอกว่ายากที่จะดีได้ทั้งที่ว่าคนนั้นอยากจะดีก็ดีไม่ได้เพราะว่าจิตของเราไม่มีหิริโอตตปะเพราะจิตเราเดินทางผิดทางเส้นนั้นก็เรียกว่ามิจฉามรรคนะเป็นทางผิดแต่เมื่อเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเราจะสร้างวิตก3อย่างขึ้นมาก็คือการพิจารณากายด้วยอสุภะเนี่ยเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเมื่อเนกขัมมะวิตกนี่สร้างมาเพื่อจะไปฆ่ากามวิตกนั้นเขาเรียกจับคู่ฆ่ากันนะกามวิตกเนี่ยมีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะแต่เนกขัมมะวิตกเนี่ยเรายังไม่มีเราจะต้องอบรมก็คือเห็นกายเป็นอสุภะนี่เองเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกแปลว่าออกจากกามเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามเมื่อเราพิจารณาตัวด้วยอุบายต่างรู้สึกว่ากามวิตกของเราเนี่ยดับลงไปเนกขมวิตกเราเกิดขึ้นกิเลสกามเนี่ยเราจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นเห็นตัวเองเป็นซากศพเรื่อยๆเนี่ยความโกรธเราก็จะลดลงนั่นคือพยาบาทวิตกก็จะน้อยลงลดลงกลายเป็นว่าอัพยาบาทวิตกการพิจารณาเห็นตัวเองเนี่ยอัพยาบาทวิตกก็คือความไม่พยาบาทใครไม่โกรธใครก็จะเกิดขึ้นมันน้อยนั่นเองแล้วก็มีหิริโอตปะเกิดขึ้นความละอายที่จะทำชั่วแล้วก็กลัวกับการทำบาปคือมันเป็นทางเป็นระบบของแต่ละทางแสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจเดินทางผิดทุกคนเพราะความไม่รู้นะความไม่รู้ของเราเนี่ยก็คืออวิชชานั่นเองไม่รู้ยสัตนั่นเองทำให้เราเดินทางเส้นนั้นมาตลอดเราถึงดีไม่ได้จิตเราจึงไม่สงบแต่เมื่อเราเดินทางถูกแล้วเนี่ยเราจึงสงบขึ้นมาจิตของเราสงบระงับดับเย็นแล้วก็ทางเส้นนี้เนี่ยเนกขัมมะวิตกเราอบรมให้มากก็คือการพิจารณาอสุภะมากด้วยความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราและอสุภะของเรานี่เองจะไปฆ่ากามที่เราติดมาจากจิตของเรามาหลายชาตินั้นอ่อนตัวลงฆ่าความโกรธที่ติดมาหลายชาตินั้นอ่อนตัวลงฆ่าความคิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะทำโน่นทำนี้กับคนอื่นอยู่เสมอทำลายลงทำลายลงด้วยความด้วยจิตที่มาพิจารณาตัวเราจะเป็นอีกระบบหนึ่งฮิริโอตปะความสะดุ้งกลัวความละอายจะเกิดขึ้นเรามากขึ้นมากขึ้นและอันนี้มันเป็นทางเส้นทางนี้นะเขาเรียกว่ามรรคที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้ฉะนั้นเมื่อเราทำไปจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาณาเขตมีหัวถึงเท้าเป็นที่อยู่จิตเราอยู่นอกตัวเนี่ยมันกว้างนะท่องเที่ยวไปไม่มีสิ้นสุดแต่จิตของเราอยู่ในตัวของเราในหัวเท้าเนี่ยมันมีที่สุดนะมีหัวถึงเท้าเป็นที่สุดฉะนั้นเท่ากับว่าเราเอาจิตนะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราจิตจะสงบนะทั้งสงบทั้งแจ้งทั้งรู้เห็นสมาธิเราเนี่ยไม่มีประมาณกึ่มทั้งวันเหมือนกับว่าถ้าคนทำได้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ย24ชั่วโมงนี้ไม่หลุดเลยทั้งวันสมาธินี้ไม่หลุดเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยนะไม่ใช่เสื่อมไม่ได้อันนี้เสื่อมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้รั่วฉะนั้นสมาธิมีตลอดเวลาเนี่ยถ้ากับจิตเราไม่ออกข้างนอกเลยวิธีอื่นทำไม่ได้อย่างนี้หรอกวิธีอื่นสงบแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมากโหแล้วนอกนั้นอารมณ์เต็มไปหมดเลยส่วนอริยมรรคไม่มีแต่คุณสำหรับคนอบรมใหม่มันก็มีไปตามภาษาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอบรมไปแล้วเมื่อเราพ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอารมณ์เลยเพราะเรารู้แล้วว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีแก่นสารอะไรทั้งสิ้นจิตไม่มีผัสสะไม่มีข้างนอกเพราะว่าสังขารมันดับแล้วก็วิญญาณ6ก็ดับอวิชชาทำให้สังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณทางใดจักขุก็ไม่ไปหูก็ไม่ไปจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนไม่มีการเกิดไม่มีการไปนั่นเองก็คือไม่เกิดนั่นเองอันเดียวกันก็มีคำถามเข้ามาเนาะขอกราบอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากชัยนาทโยมปอนโยมถามว่าโยมกำลังหัดนั่งสมาธิแต่ไม่ทราบจะปฏิบัติเริ่มต้นยังไงแล้วอีกอย่างโยมเนี่ยจะเป็นคนที่จิตไม่ค่อยสงบครับควรปฏิบัติแบบไหนดีเจ้าคะอย่าว่าแต่โยมเลยจิตไม่สงบนะเป็นทุกคนโยมนะเป็นทุกคนนะเป็นทุกคน
ฉะนั้นคนไม่สงบทั้งนั้นเนี่ยนะแต่อย่างเดียวที่บอกนะว่าสมาธิมี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือสงบแบบบังคับโยมลองดูก่อนไหมก็ได้บังคับจิตให้สงบเช่นว่าบริกรรมบ้างกำหนดลมหายใจบ้างกำหนดที่ท้องบ้างแล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าสงบแบบบังคับเรียนรู้ตรงนั้นก่อนก็ได้แต่ออกไปแล้วก็เรามาเรียนรู้ว่าสงบแบบยอมรับเป็นยังไงบังคับแล้วมันก็ได้แค่บังคับเนี่ยไม่บังคับมันก็ไม่อยู่แล้วขนาดบังคับยังไม่อยู่เลยถ้าไม่บังคับแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะมันก็ไปหมดเราก็มาอบรมมรรคนะหรือจะอบรมมรรคไปเลยก็ได้นะข้ามตอนตรงนั้นเลยก็คือการเห็นตัวเองเป็นซากศพนะไม่บางคนบอกว่าซากศพมันกลัวก็ร่างสดๆเรานี่แหละนะเอาร่างสดๆของเราเพราะไหนในร่างซากศพเดี๋ยวก็ไม่เป็นร่างสดอยู่ดีเพราะทุกคนเนี่ยต้องการเห็นร่างสดนะร่างสดก็คือร่างปัจจุบันเราเอาจิตไล่ไปตามตัวของเราเนี่ยไล่ผมคนเล็บผิวหนังให้ไล่ไปอาการ32ทั้งข้างนอกข้างในนะอย่าไปไล่ตามผิวหนังอย่างเดียวไม่ได้นะให้มันเห็นตับไตเส้นพุงเห็นกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆไปให้เห็นแล้วก็รักษาภาพนั้นอยู่เสมอโยมทำรัดตรงนี้เลยก็ได้โยมลองไปทำดูนะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะเราคนใหม่ครับคำถามต่อไปครับอาจารย์จากนนทบุรีครับจากโยมธาราโยมถามว่าการที่เราทำบุญถวายสังฆทานให้แก่คนตายแล้วบุญกุศลเขาจะได้รับหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าอย่างที่ธรรมาเคยตอบอยู่เสมอคำถามนี้นะว่าอยู่ที่ว่าคนตายนั้นจะอยู่ฐานะที่รับได้ไหมถ้ารับได้ถ้ารับไม่ได้ก็บุญนั้นก็ออกรับไม่ได้ เช่นว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในภาวะที่เป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นเทวดาอะไรก็อาจจะรับได้อยู่ในภาวะที่รับได้นะก็ทำไปก่อนไม่เสียหายนี่เมื่อไม่รับก็ตกเป็นของเราก็ยังไงก็ได้อยู่ดีนะก็ลองทำไปก่อนก็แล้วกันอันนี้เราไม่ตอบเราไม่สามารถจะตอบได้ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะเหตุใดได้เหตุใดก็ชี้แจงให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็ยังมีคำยังมีเวลาอยู่นะโยมก็ถามได้นะถ้าไม่ถามตมาก็อธิบายไปเรื่อยๆเนาะว่าในแวดวงของกรรมฐานเนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องมรรคมากที่สุดเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักเลยแต่ถ้าเราไม่ผ่านมรรคเลยเนี่ยจะเป็นพระยาเจ้าได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าใครๆที่จะไปอย่างวิธีอื่นเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านมรรคเนี่ยไม่ได้เพราะว่าท่านถึงกล่าวถึงว่าตอนที่ปรินิพพานบอกว่าเมื่อบุคคลยังมีมรรคอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์นะท่านจึงเรียกว่าอริยมรรคไงอริยมรรคหมายถึงว่าเป็นทางเดินของพระยาเจ้าแสดงพระยาเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องเดินตรงนี้นะต้องเดินตรงนี้ไม่เดินตรงนี้เป็นพระยาเจ้าไม่ได้มันเหมือนเกณฑ์บังคับฉะนั้นมรรคนี่ก็คือการเอาจิตเดินทางไปอีกเส้นหนึ่งก็คือเดินทางมาหาตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็ให้จิตเราอยู่ตรงนี้แค่นั้นไม่ให้ออกไปข้างนอกนะแล้วเราจะมีสมาธิตลอดเวลานะเอาจิตไล่ไปตามตัวของเราเรื่อยๆจนกว่าตัวเราจะแจ้งแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็รอวันตายจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ในโลกนี้เลยนั่นหมายถึงสมาธิทั้งนั้นเลย ทั้งที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำสมาธินะแต่ว่าเป็นสมาธิขึ้นมามากมายเพราะว่าระบบมันถูกทำให้เราเป็นฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเก่ามาเป็นเส้นทางใหม่และเส้นทางเก่านั้นตัดไปเลยนะไม่มีการไปเลยขาดเลยเลิกลากันเลยเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราแม้แต่คนเดียวนะไม่มีแต่ภาพของตัวเองเท่านั้นแต่ภาพตัวเองนี่สว่างสวัยแจ้งทั้งวัน ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยมันมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปกติเนี่ยเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราสังเกตไหมเราเห็นภาพเขาไหมล่ะชัดแจ้งนะนึกถึงคนอื่นภาพคนอื่นชัดมากเท่าไหร่มันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะเราย้ายจากภาพคนอื่นมาอยู่ที่เราย้ายภาพนะแต่กว่าจะย้ายได้นะแทบตายนะยากมากฉะนั้นเวลาเราเห็นแจ้งเราเขาก็มืดไปเวลาแจ้งเขาเราก็มืดอยู่เหมือนกันนั้นก็มีสายเข้ามานะครับขอครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจงกลเจริญพรชัยโยม
ก็ขอถามว่าจะอยู่ที่เราจับฮัลโหลเสียงเบาฮัลโหลเสียงเบาค่ะฮัลโหลพอได้ยินพอได้ยินค่ะค่ะคือกระดูกที่เราเก็บเอาไว้จากการเผาศพเนี่ยแล้วถ้าเผื่อเราจะนำไปลอยอังคารทีหลังเนี่ยได้ไหมคะก็เขาก็นิยมทำกันนะก็ไปได้เขาก็นิยมทำกันจากส่วนที่เหลือที่เก็บเอาไว้นะฮะก็ได้หมดเก็บไม่นานแล้วแต่ที่ไม่อยากเก็บแล้วอยากจะไปลอยอังคารนะคะก็ได้หมดโยมมันไม่มีกติกาอะไรตรงนี้เห็นว่าเหมาะสมยังไงก็เอาต้องทำพิธีอะไรไหมคะหลวงพ่อมันจะให้เป็นก็เป็นไม่ให้เป็นก็ไม่มีอะไรนะเขาก็ไปลอยกันก็ลอยกันคือมันไม่ได้มีข้อบัญญัติอะไรไม่เหมือนแล้วแต่ว่าเราเห็นเหมาะควรอย่างไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรมันไม่มีคำบัญญัติไว้แล้วไม่มีการระบุไว้ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ว่าประเพณีนั้นๆต้องเขานิยมทำอะไรกันก็ทำตามนั้นเท่านั้นเองไม่มีข้อห้ามไม่มีอะไรก็ทำตามสบายใจน่ะแบบนั้นมันไม่มีกติกาอะไรเดี๋ยวกลัวจะมีผลสะท้อนอะไรกลับมาเราก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันเขาก็ไปลอยกันเลยนะก็เขาก็มีเรือมีรับอยู่นะตรงนี้เขาก็เหมือนกับว่าเราไปตรงที่เขาไปทำกันน่ะเราไปตรงนั้นน่ะเขาจะมีเรือแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยหมดเลยกลัวเดี๋ยวคนตายก็จะว่าไม่ให้เขาอยู่บ้านอ่ะกลัวก็เราก็คิดไปหรือเปล่าหรือเราก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ก็แล้วแต่อยู่ที่สบายใจของเราก็แล้วกันนะค่ะเอาที่สบายใจอยู่ที่สบายใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ความสบายใจนะค่ะค่ะไม่มีข้ออะไรนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่ออ่าสาธุนะ ก็พูดถึงว่ามรรคเนี่ยเป็นการที่พลิกผันให้จิตของเราเนี่ยกลับด้านกลับระบบถ้าจิตเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราได้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจโมฆะหมดเลยนะประตูเหล่านี้จะโมฆะเท่ากับจิตเราไม่ออกไปแหละตามีอยู่ก็จริงแต่จิตเราไม่ไปหูเรามีก็จริงแต่จิตเราไม่ไปเหมือนกับว่า เราครอบงำได้ครอบงำได้เหมือนกับว่าเรามีอำนาจฉะนั้นภิกษุครอบงำตาได้ตาหาครอบงำภิกษุนั้นได้ไหมภิกษุครอบงำหูได้แต่หูหาครอบงำภิกษุได้ไหมเมื่อก่อนไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เรา อบรมมรรคเนี่ยทำให้จิตเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็อาศัยความเห็นแจ้งนั้นเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตของเราอยู่ในอำนาจหมดเลยจิตไม่หลุดจากอำนาจเราเลยเพราะว่าเราคุมอยู่อ่ะถามว่าทุกคนเนี่ยที่จิตออกไปจากตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากให้ออกไหมพอเมื่อออกเขาก็รู้ว่านั่นคือความไม่สงบเขาทุกคนไม่อยากให้ออกไม่อยากไปไหนจิตอยากให้นิ่งแต่ที่เขาทำไม่ได้กันคือถ้าทำได้เนี่ยไม่มีใครอยากให้ไปเลยจิตเนี่ยฉะนั้นคนที่จิตที่ไปโน่นไปนี่เนี่ยเขาลึกๆแล้วไม่มีใครให้อยากไปวุ่นวายแต่เขาคุมจิตไม่อยู่การที่ไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจการที่เขาคุมไม่อยู่ไม่มีอำนาจเพราะเขาไม่ได้อบรมมรรคถ้าอบรมมรรคไม่เป็นจะมีอำนาจฉะนั้นมีอำนาจตรงนี้ก็เป็นอำนาจต่อรองว่าเวลาเราเป็นอยู่เราก็คุมอยู่แต่ถ้าเราตายล่ะเราก็คุมจิตเราได้แล้วเมื่อเราตายแล้วเนี่ยนรกเนี่ยเป็นที่น่ากลัวเราจะคุมอยู่ไหมก็คุมได้อีกเราถึงได้ปิดนรกได้ไงปิดตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วว่าถ้าเราคุมจิตอยู่นรกก็ถือปิดถ้าคุมจิตไม่อยู่นรกก็เปิดรอพูดง่ายๆนรกไม่ได้มาอยู่ไม่ได้วิ่งหาเราแต่เราวิ่งหานรกเพราะจิตมันคุมไม่อยู่มันตกก็ต้องไปมันไปก็ต้องไปตามฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่นักปฏิบัติต้องวัดกันแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติว่าใครปฏิบัติถูกผิดเนี่ยตรงนี้วัดถ้าใครปฏิบัติมรรคถูกเนี่ยจิตอยู่ในอำนาจหมดเลยเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันมีอำนาจนะ แต่ถ้าเงินเราอยู่กระเป๋าเขาล่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหรือเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะไปใช้หมดหรือยังมันไร้อำนาจเลยฉะนั้นจิตเราภาพเขาหมดอำนาจนะจิตเราภาพเขาอย่างที่เราเคยเป็นมาก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตเราภาพเรามีความอุ่นใจเราคุมจิตอยู่ฉะนั้นเมื่อเราคุมจิตอยู่เนี่ยการอยู่การเป็นของเราคุมได้ก่อนตายเราก็คุมได้ตอนเป็นเนี่ยเราคุมทั้งวันเนี่ยไม่มีการออกเลยจิตเราเนี่ยแล้วก็ตอนตายเราก็คุมอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยทำไมคนอบรมมรรคเนี่ยคุมจิตอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยทำไมเขามีอำนาจมากขนาดนั้นเลย
การที่เขามีอย่างนั้นน่ะมันมีสถานะ2 อย่างก็คือว่า 1. สติเราแก่กล้าขึ้น 2. จิตเราดื้อน้อยดื้อน้อยมากลงเรื่อยๆทำให้ไม่มีกำลังตัวสำคัญคือตัวดื้อของจิตนี่แหละดื้อมากกำลังมันก็มากดื้อน้อยกำลังมันก็อ่อนแอฉะนั้นเขาสงบแบบยอมรับด้วยยอมรับต่อเหตุผลว่าร่างนี้ไม่เที่ยงรักษากายทิฏฐิได้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ควรจะยุติเพราะการไปของจิตนั้นเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขันธ์5เป็นอุปทานขันธ์นั่นคือการละสกายทิฏฐิของท่านได้อย่างนั้นทำให้จิตของท่านปิดการละสกายทิฏฐิกับการปิดจิตนั้นอันเดียวกันทำให้จิตอยู่เป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตเลยจะไม่มีการดับสมาธิอันนี้ตื่นตัวเสมอมีความสุขมากจิตเราเอาอยู่นะแล้วจิตเราไม่ดื้อนะดื้อน้อยมากถ้ายังมีการยังเศษเหลือของกิเลสก็ดื้อน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีกิเลสก็หมดนะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุภาพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลน่าเจริญพรเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่ตรงด้านหลังลานจอดรถนั่นหรอคะไม่ได้อยู่แล้วนะไปอยู่ที่ใหม่ไปสร้างสมมติว่าจะไปกราบนมัสการท่านหน่อยหาไม่เจอตรงนั้นตรงนั้นรั่วแล้วพังแล้วก็เลยย้ายที่แล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะคะหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ไกลห่างประมาณ5 กิโลนะก็ไปๆมาๆอยู่นะมีอะไรถามไหมโยมก็ไม่มีอะไรถามนะคะเพียงแต่ว่าอยากถามว่าถ้าจะไปกราบนมัสการท่านนี่จะต้องไปที่ไหนตอนนี้ก็สำนักใหม่ที่สร้างมันเนี่ยเป็นที่พักนะที่พักสงฆ์อ่ะอ๋อก็สอบถามทางหลังใหม่เนาะอ๋อค่ะตอนนี้โยมก็ปฏิบัติตอนนี้เร่งความเพียรอยู่อะค่ะยิ่งช่วงเข้าพรรษาด้วยต้องทำให้มากโยมแล้วทำแล้วมีผลยังไงบ้างล่ะแง่ลบแง่บวกยังไงโอ้โหมีอยู่ช่วงนึงโยมแทบแย่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่ทราบคือโยมเจอปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่ไม่ใช่ครอบครัวตัวเองนะคะครอบครัวหมายถึงญาติพี่น้องแล้วโยมเกิดจะรับไม่ได้แต่ว่าโยมก็ตั้งสติแล้วก็มันอาจจะเป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติก็ได้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยว่าทำให้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะทำให้เราสามารถตัดใจแล้วมันมีสิ่งมีหลายอย่างมาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราต้องตัดเขาให้ได้แล้วมันก็ต้องมันไม่มีทางเลือกมันต้องตัดก็เลยตัดได้และไม่มีเหลือเยื่อใยเลยด้วยไม่เหมือนคนเก่าแล้วค่ะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยเรายังไม่มีเขาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเรายังไม่มีเลยใจเราจริงๆมันก็เป็นนามธรรมก็ไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันตกลงใจเรานี่จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อคือคำว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจะไปรู้เบื้องบนตอนนี้โยมเนี่ยตอบตัวเองยากโยมเอาเป็นว่าเราเห็นกายไม่ใช่ของเราก่อนยังถึงขั้นตอนนั้นยังอยากจะให้ตอบด้วยตัวเองนะเพราะว่าตอบคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเราจะงงนะการตอบของเราจะงงฟังแล้วจะงงนะฉะนั้นในสติปัฏฐานก็บอกอยู่แล้วว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ใช่ของเราแม้แต่ธรรมะที่เราสร้างกันมาแม้แต่มรรคมีองค์8ที่เราอบรมก็วางไปหมดเลยมันเป็นเครื่องมือแต่จิตนั้นน่ะไม่ใช่ของเราก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรายึดมั่นในตัวจิตเองว่าเป็นของเราอย่างนี้มันเป็นความลึกที่เรายังตีปัญหานี้แตกยากแต่ว่าเราเห็นแจ้งไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ไม่ใช่คำถามที่จะต้องมาตอบตอนนี้มันเป็นคำถามที่ตอบข้างหน้าเราก็ให้รอการเวลาเขาที่จะต้องตอบตัวเองแต่ว่าตอนนี้เราเอาตรงนี้ก่อนกายให้เห็นแจ้งก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้โยมก็เหมือนมีจิต2 จิตอยู่ในตัวมันมีจิตดวงเดียวจริงแต่ว่ามันมี2 ตัวมาแย้งกันอยู่ตลอดเวลามาคอยปรับ
สิ่งที่รบกวนออกเพื่อที่จะมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานก็เราเห็นตัวเองก็ได้คำตอบมากโหอยู่แล้วว่าเออเราก็ยังไม่มีเราเขาจะมีได้ยังไงแล้วเรื่องต่างๆมันจะมีได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของที่เราให้ค่าก็มีไม่ให้ค่ามันก็หายค่านั่นเองไร้ค่าถูกต้องเลยค่ะเราไม่ให้ค่ามันก็หายไปเลยนั่นน่ะที่เหมือนเงินทองเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าอ้าวประกาศพรุ่งนี้นะเงินหมดราคาแล้วมันก็หมดแต่ถ้าประกาศว่ามีมันก็มีอยู่ที่ว่าเราให้ค่าสิ่งนั้นก็มีค่าถ้าเราไม่ให้ค่าสิ่งนั้นก็ไร้ค่าแล้วเหมือนกับเป็นการตัดภพตัดชาติกับคนนั้นด้วยใช่เปล่าคะหลวงพ่อมันเป็นด้วยเพราะว่ามันอะไรอ่ะตัดอารมณ์ก็เป็นภพชาติอยู่แล้วนะตัดทั้งกิเลสอะไรต่างๆมันเป็นเกี่ยวภพชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันถ้าจะเป็นด้วยก็เป็นด้วยนะเมื่อก่อนโยมคิดว่าเราต้องบาปแน่ๆเลยที่เราตัดออกไปอย่างเงี้ยแต่โยมตอนนี้ไม่คิดอย่างนั้นแล้วมันเหมือนมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่าทุกคนเกิดมามันมีวิบากของตัวเองเขาก็มาใช้ของเขาซึ่งเรื่องพวกที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับโยมเลยสักนิดเดียวแต่ว่าเขาเอาต้องการเราโยงเข้าไปด้วยเป็นสามเตี้ยซึ่งโยงไม่เอาเด็ดขาดไม่จะไม่ทำเพื่อเป็นการถ้าเราไปกำหนดอย่างนั้นเหมือนเราทำบาปขึ้นมาอีกแล้วทุกคนมีบาปทั้งนั้นอะไม่มีใครที่ว่าบริสุทธิ์ 100% เอาแค่นี้นะโยงเวลาเราหมดพอดีเนาะค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะเวลาเราหมดพอดีเนาะก็คงจะได้คำตอบแล้วนะเนาะก็ขอให้ยุติเพียงคราวนี้ครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้ดำเนินรายการจนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ก็ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทกับอนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์ครับให้พรกับญาติก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ